วัสดีน้องๆทาง YouTube นะครับอุ้ยเฮ้ยกดผิดอ่ะแป๊บนึงอ่ะสวัสดีน้องๆทาง YouTube พี่ปั้นคนเดิมนะครับเข้ามาติวแล้วอันนี้เป็นเรื่องดอกเบี้ยทบต้นและค่าเงินตามเวลานะเป็นหัวข้อใหม่ในหลักสูตรอนุกรมคือมันอยู่ในบทเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นหัวข้อใหม่ซึ่งหลักสูตรเดิมไม่มีนะแปลว่าอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ถูกมั้ยใครที่เป็นตั้งแต่เด็ก63ลงไปเนี่ยจะรู้ว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นเคยเจอเรื่องนี้เลยนี่หว่าอะไรวะมันเป็นหลักสูตรใหม่เนาะที่เริ่มมีตั้งแต่เด็ก64เป็นต้นมาแล้วก็น้องเข้าไปเรียนพวกการเงินเรียนเศรษฐศาสตร์บัญชีก็จะเจอพวกนี้ด้วยนะครับบอกก่อนประมาณนี้เฮ้ยเหมือนกระตุกว่ะเฮ้ยทำไมกระตุกอ่ะอย่าเพิ่งกระตุกสิเฮ้ยกระตุกอะไรวะเฮ้ยคอมพี่กระตุกอ่ะแป๊บนึงตะดึงฮัลโหลรู้สึกภาพมันจะกระตุกกระตุกไหมอ่ะสวัสดีครับพี่เอเดเบนเดี๋ยวพี่ปั้นครับเดี๋ยวพี่เรียกพี่เอมาด้วยนะอันนี้สวัสดีครับพี่เอไม่ใช่ก็จะพูดอะไรอีกวะขออินโทรอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องนี้จริงๆพี่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะมันใช้ในชีวิตจริงด้วยหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรในอนาคตสมมติน้องจะไปลงทุนอะไรสักอย่างน้องต้องรู้จักเรื่องพวกนี้นะพี่ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญเลยต้องรู้ไวสำคัญมากมากนะฮะแหมขอบคุณที่ช่วยกันทักทายนะอย่าลืมแชร์เอาแวะมาแชร์แล้วดีมากคนหนัก 4,000 โลต้องแชร์อย่างนี้แหละอ่ะเริ่มติวเลยแล้วกันนะครับเครื่องดอกเบี้ยทบต้นและค่าเงินตามเวลาเนาะอันนี้เป็นเอกสารให้โหลดนะใครหาลิงก์เอกสารไม่เจอเนี่ยมีลิงก์ในแคปชั่นแล้วก็มีลิงก์ในนี้ด้วยอ่ะวนเวอร์มายาวแล้วมาถึงเริ่มต้นเขามองว่าเงินฝากเริ่มต้นคือ P บาทเราจะมีเงิน1จำนวน1ก็คือ P บาทนะให้ดอกเบี้ย i% ต่อปี i% เนี่ยจริงๆสามารถเขียนเป็น i ส่วน100เนาะโอเคปะคำว่า i ส่วน100เนี่ยก็คือแบบเหมือนกับเราไปหารด้วย100อ่ะประมาณนี้เนาะนี่คือ i% นะครับอ่ะแล้วก็หรือจะเรียกเป็น 0.0i ก็ได้พอคูณเข้าไปแล้วมันจะเป็นเงี้ย 0.0i เช่นดอกเบี้ย 2% จะเป็น 0.02 5% เป็น 0.05 โอเคมั้ยนี่คือดอกเบี้ยและดอกเบี้ยทบต้นทุกปีนะสมมุติปีละครั้งเนี่ยเมื่อผ่านไป n ปีจะได้ดอกเบี้ย p คูณกับ1บวก r ยกกำลัง n r เนี่ยคืออะไรรู้ป่ะ r คือ i ส่วน100นั่นแหละโอเคมั้ยบวกเข้ามาก็คือทำไมต้องเป็น1บวกรู้ป่ะเพราะมันคือของเดิมมาเรามีอยู่แล้ว 100% เราได้ดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยทำให้เงินเราเยอะขึ้นไงเข้าใจป่ะสมมุติเราได้ 5% เข้าไปตอนแรกเรามี 100% อยู่แล้วเงินเดิมบวกไป 5% ก็เป็น 105% โอเคนะเดี๋ยวมาเริ่มโจทย์ข้อแรกแล้วกันนะฮะอันนี้เอามาจากตำรานะพี่ไม่ได้แต่งเองเนาะประยุทธ์ฝากเงินไม่คนละประยุทธ์นะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะประยุทธ์เฉยๆปอปายอยักษ์สระอุต่อเต่านะลูกประยุทธ์เนี่ยฝากเงินไว้กับธนาคารนะฮะธนาคารให้ดอกเบี้ย 5% ต่อปีเขาบอกธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกปีคิดทบต้นทุกปีนะจงหาจำนวนเงินที่ประยุทธ์ฝากครบ3ปีนะจริงๆประยุทธ์ฝากมา6ปีแล้วแหละตั้งแต่ปี57เนาะหมายถึงว่าหมายถึงเขาฝากเงินนะลูกไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะต่อมาลูกเดี๋ยวกลัวจะเป็นไลฟ์สุดท้ายนะอ่ะมาตั้งใจเรียนนะไม่คุยกันนะคราวนี้น้องบอกใครคุยกับมึงอยู่คนเดียวนะอันนี้มาจากตำราเฮ้ยแต่พูดจริงตำรานี้นะอันนี้พี่อิงมาจากเล่มนี้นะอันเนี้ยนอกเรื่องนิดนึงเขาก็มีโจทย์ข้อนึงชื่อนี้เหมือนกันอันนี้อ่ะโอเคป่ะเราเอาโจทย์ใส่ชื่อขึ้นมานะข้อแรกคือเรานึกภาพนะอันนี้คิดแบบสมมติเราไม่ต้องใช้สูตรก่อนยังไม่ต้องใช้สูตรก่อนอยากชวนคิดปีที่1เราจะมีเงินเท่าไหร่ลูกตอนแรกเรามี 10,000 บาทใช่ป่ะเราได้ดอกเบี้ยมา 5% ต่อปีมันจะกลายเป็นคูณด้วยอะไรรู้ป่ะ1บวกกับ 0.05 ถูกมั้ย 5% คือ5ส่วน100อันนี้คือมาจาก5ส่วน100นะนี่มาจาก5ส่วนด้วย100ถูกมั้ย i ส่วน100เหมือนคอมมันกระตุกว่าเป็นอะไรวะเสียงกระตุกมั้ยคอมพี่มันกระตุกอ่ะเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะคูณเข้าไปตามเนี้ยเงินที่มีคือตอนแรกกับ 10,000 แล้วก็บวกเข้าไปอีก 5% อันนี้ลองจิ้มเครื่องคิดเลขดูนะมันจะได้ 10,000 กับอีก500บาทโอเคปะหรือเรียกว่าคูณ 1.05 ก็ได้พี่จิ้มเครื่องคิดเลขให้ดู1 10,000 คูณ 1.05 นะคูณอย่างงี้นะกดเท่ากับพี่ลิงปั๊บได้เท่านี้นะ 1,500 โอเคมั้ยต้องมีเครื่องคิดเลขประกอบด้วยนะเสร็จปุ๊บอันนี้1ปีผ่านไปคำว่าดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรรู้ป่ะปีที่2เนี่ยคือเราเริ่มต้นด้วยเงินต้น P บาทใช่ป่ะปีที่1ผ่านไปโอเคสิ้นปีเรามี 1,500 ก็แน่นอนธนาคารให้ดอกเบี้ยพอมาปีที่2เงินต้นเราจะไม่ใช่หมื่นเดียวละมันจะกลายเป็น 10,000 กับอีก500แล้วเราก็จะคิดดอกเบี้ยอีกทีนึงก็คือคูณไปด้วยอะไรลูก1บวก 0.05 มันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกก็เอา 1,500 เนี่ยนะอ่ะ10500นะคูณกับ 1.05 ก็ไปอีกทีนึงปั๊บเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง10500คูณ 1.05 นิ้วก้อยพี่ไปโดนปุ่มอีกอันนึงนี่ได้เท่านี้ลองคูณดูเนาะเอา 1,500 คูณ 1.05 นะมันก็จะได้เป็น 11,025
และแน่นอนในปีที่3เงินต้นของอาเจ้าก็จะไม่ใช่ 10,000 อีกต่อไปเงินต้นมันจะขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันเป็น 1,025 บาทแล้วก็คูณเหมือนเดิมอ่ะ 1+0.05 เอาจริงๆวันหลังพี่ขออนุญาตเปลี่ยนมันเป็นอะไรรู้ป่ะเป็น 1.05 ไปเลยเพราะมันได้ดอกเบี้ย 5% โอเคป่ะทันไหมคือทุกปีมันโตขึ้นทีละ 5% 5% รู้สึกว่ามีภาพมันสั่นๆอ๋อพี่มือไปโดนโต๊ะ อันนี้คือโต๊ะมันขาตั้งมันไม่ค่อยดีอ่ะมันเป็นโต๊ะพี่ซื้อมา700บาทเองอ่ะทั้งโต๊ะทั้งตัวเลยอ่ะยุคโควิดนะก็กะว่าเดี๋ยวบ้านสร้างเสร็จจะขายทิ้งแล้วตัวนี้บริจาคก็ได้นะเพราะมันแบบมันคงเคงมากเลยอ่ะหรือพี่อ้วนวะเอาแขนวางพอชนโต๊ะทีมันก็ออกแอนด์แอนด์เนี่ยมีเสียงด้วยอ่ะออกมาเท่าไหร่เอ่ยขออนุญาตจิ้มคืนเลขอีก11025คูณ 1.05 ป้าบได้ 11,576.25 อย่าลืมช่วยกดแชร์นะฮะเนี่ยถามว่าประยุทธ์มีเงินเท่าไหร่ประยุทธ์ก็จะมีเงินเท่านี้เลยโอเคไหมโอ้โหเริ่มจากเงิน 10,000 บาทประยุทธ์ฝากเข้าไปได้ป่ะ 5% 5% 5% 3รอบปั๊บโอ้โหกดไปเลย 11,576 บาทครับโอ้โหตื่นเต้นไหมครับแต่จะบอกก่อนว่าหลายคนเข้าใจว่าได้ 5% ต่อปี3ปี355แปลว่า 15% ใช่ไหมพี่ 15% 15ส่วน100เอาไปคูณ 11,000 จะได้แค่ 1,500 ถ้าได้แค่ 1,500 คิดตามพี่นะน้องจะจบมาด้วยเงินแค่ 11,500 บาทซึ่งความเป็นจริงเราไม่ได้มีเงินเท่านั้นเรามีเยอะกว่านั้นเพราะดอกเบี้ยมันทบต้นมันคือเอาเงินต้นคิดดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บได้เป็นเงินต้นบวกดอกปีต่อมาก็จะเป็นเงินต้นมันจะเป็นเงินต้นบวกดอกสิ้นปีที่แล้วอ่ะนึกออกมั้ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโอเคป่ะเฮ้ยทําไมคอมมันกระตุกขนาดนี้วะแขนพี่หนักเป็นหมื่นตันเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆนะอ่ะคราวนี้พี่ไม่ใช่ท่อนเหล็กนะไม่ใช่เรือดำน้ำไม่ได้หนักขนาดนั้นอ่ะเขาเนี้ย ไม่หมายถึงเรือดำน้ำมันหนักจริงๆไงมันหนักไปหลายตันเลยนะไม่งั้นมันดำไปในน้ำไม่ได้ถูกปะเอออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคืออีกวิธีนึงคือเราเอา 10,000 นี่นะเอ้ยพี่ว่าลูกน้ำพี่อยู่ผิดที่คูณด้วย 1+0.05 3ปีเหรอยกกำลัง3ไปเลยมันก็คือจะได้ออกมาเป็นเลยหรือเปล่า 10,000 คูณ 1.05 ยกกำลัง3นี่พอคูณเข้าไปจะเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะเอา 10,000 นะตึก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 คูณเข้าไปนะ 1.05 กดเท่ากับ3ที่ได้เป็น iPhone มันจะทำได้เลยเนาะ2 3บทนี้ยังไงเอาเครื่องคิดถ้าสอบพี่โรงเรียนเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นสอบแพทหนึ่งเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นเขียนติดตัวแปรมากกว่าเพราะมันคิดด้วยมือไม่ได้อยู่แล้วลูกเลขมันเยอะมากอะเนาะ3รอบนี่โอ้โหคิดด้วยมือนี่เป็นนักคณิตศาสตร์คูณคดทดเลขทีมชาติเลยเนี่ยจบข้อแรกไปละยากไหมดอกเบี้ย 5% ต่อปีทบต้นทุกปียากไหมยกตัวอย่างให้ดูเนาะอ้าวอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันด้วยนะดูแล้วเนาะโอเคไหมมาดูข้อที่2นะข้อที่2เปลี่ยนชื่อนะเมื่อกี้ประยุทธ์อันนี้ปลาวิทย์เป็นคนใหม่ชื่อปลาวิทย์ชื่อแปลกปลาก็ไม่ปลาวิทย์ก็ไม่วิทย์เป็นปลาวิทย์เขาซื้อนาฬิกาจากเพื่อนอันนี้ไม่ได้ยืมนะอันนี้คือซื้อเลยซื้อมา2ล้านโอ้โหพี่แกซื้อมา2ล้านเลยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เพื่อน บอกว่าเดี๋ยวอีก5ปีกูจ่ายให้มึงนะประมาณนี้ตกลงกับเพื่อนอีก5ปีนะค่อยมาจ่ายนะเว้ยปลาวิทย์คุยกับเพื่อนว่าไงเพื่อนชื่ออะไรไม่รู้นะอีก5ปีมันคืนเงินให้เพื่อนเลยบอกเฮ้ยขอคิดดอกเบี้ยได้ป่ะ 10% ต่อปีจัดมาให้หน่อยดิอีก5ปีกูให้คืนมึงต้องคืนเท่าไหร่แน่นอนเกิน2ล้านแน่ๆเพราะต้องเจอดอกเบี้ยจริงมั้ยมันจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปแต่บางคนคิดพี่ปั้นเฮ้ย 10% 5ปีมัน 50% แล้วเปล่าพี่โอ้แปลว่าดอกเบี้ยล้านหนึ่ง no ดอกเบี้ยทบต้นลุกทบต้นคือมันจะทบไป5รอบมันจะเป็นอย่างเงี้ย5หนเข้าใจปะเป็นอย่างเงี้ย5หนเพราะฉะนั้นเราคิดง่ายๆเลยเอาแบบรวดเร็วเลย2ล้านนะครับคูณได้เลยรู้ปะ1+0.10ก็คือดอกเบี้ย 10% แล้วยกกำลัง5เลยเพราะมันคูณ5รอบ5ตัวนี้มาจาก5ปีไม่พี่ไม่ได้จะล้อเลียนอะไรเลยนี่คือโจทย์จริงๆนะฮะเป็นดอกเบี้ยจริงๆเราลองคูณเข้าไปดูนะฮะ2ล้านอุ๊ยพี่แชมป์มาดูด้วยสวัสดีครับคือ2ล้านเนี่ยบวก 10% เข้าไปเนาะอ่ะก็จะเป็นงี้จิ้มเครื่องคิดเลขอันนี้ต้องใช้เครื่องคิดเลขเนาะ2ล้านคูณ 1.1 ปึ๊บเท่ากับนี่คือ1ปีผ่านไปปีที่2 3 4 5นี่เท่านี้เลยก็คือได้3,221,000เอ้ย21,020 บาทก็คือดอกเบี้ยเนี่ยโดนไปล้านกว่าบาทนี่โทษฐานที่จ่ายเงินให้เพื่อนช้าเนาะอันนี้คือเ
คืนเงินเพื่อนนะแต่ถ้ายืมเพื่อนมานี่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเนาะโอเคไหมเออประมาณนี้ได้ละทำไม CPU มันรันโรๆเลยวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ค่อยๆปิดแอปทีละอันก่อนอ่ะให้จดก่อนทันไหมคือมันเป็นอย่างเงี้ย5รอบคิดเงี้ย5ปีโอเคป่ะ5ปีเออเฮ้ยปิดไลน์แล้วนี่เลยว่ะเครื่องเร็วเลยเฮ้ยเออเว้ยดีว่ะเอาจริงตอนนี้คือ Wi-Fi เนี่ยสัญญาณมันไม่ถึงแล้วพี่ใช้เน็ต 4G มือถือตัวเองแชร์เข้าคอมเนาะแล้วไลฟ์ไปด้วยแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยเพราะจะลง YouTube ไงคอมพี่ไลฟ์ด้วยอัพลง YouTube ด้วยแล้วก็เปิดโปรแกรมไลฟ์ใน Facebook แล้วก็เปิดไลน์ไปด้วยนะฮะคอมมันก็เอ้ยกระตุกอุกนิดนึงนะขออภัยเด้อโอเคป่ะหายละเออลืมปิดไลน์นะฮะก็ว่าทำไมมันเด้งตะลึงมาคือวิธีการคิดคือแบบนี้เลยเข้าใจไหมหลักการมันคือแบบโตปีละ 10% น่ะมันคือต้องเอาดอกเบี้ยไปทบไปเรื่อยๆอย่างปีแรก2ล้านฝากได้มา 10% ก็เป็น2ล้าน2ละเงินต้น2ล้าน2นี้ก็ไปคิดดอกเบี้ย 10% อีกกลายเป็น2ล้าน4กว่าๆดอกเบี้ยทบต้นจะทบไปเรื่อยๆเนาะมันจะไม่ได้อยู่กับที่อ่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ถ้าเริ่มฝากเงินด้วยเงิน P บาทเหมือนเดิมได้รับดอกเบี้ย I% เหมือนเดิมแต่คิดทบต้นปีละ K ครั้งเมื่อฝากครบ NP จะได้เงินรวม P คูณ1บวก R ส่วน K ยกกำลัง KN คืออะไรวะเนี่ยเอาง่ายๆก่อนนะดอกเบี้ยเราจะไม่ได้เต็มๆละถ้าทบต้นปีละ K ครั้งเนี่ยแปลว่ามันจะดอกเบี้ยจะได้ไม่เต็มปีอย่างเช่นสมมุติ 4% ต่อปีถ้าครึ่งปีมันก็ต้องเหลือ 2% จริงไหมเอาใหม่นะ 4% ต่อปีถ้าครึ่งปีก็ต้องได้ทีละ 2% แต่ว่าเวลาเราคิดทบต้นเนี่ยจะคิดถี่ขึ้นเราจะไม่ได้ยกกำลังแค่ N เราจะยกกำลังด้วย K คูณ N สมมุติคิดทบต้นทุกครึ่งปีฝาก2ปีอย่างเงี้ยมันจะมีครึ่งปีกี่ครั้งรู้ป่ะสมมุติ 4% ต่อปีนะครึ่งปีแล้วก็ได้ 2% อีกครึ่งปีก็ได้อีก 2% นี่คือ1ปีผ่านไปอีกครึ่งปีได้อีก 2% อีกครึ่งปีได้อีก 2% ในเวลา2ปีจะมีครึ่งปีอยู่4ครั้งเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยมันก็จะทบต้นอย่างเงี้ย4ครั้งแล้วต้องเหลือเป็น 2% โอเคป่ะคือเดิมสมมุติปกติสมมุติ2ปี 4% นะแล้วทบต้นทุกครึ่งปีทบต้นดูครึ่งปีก็จะเป็น P เนี่ยคูณด้วยเลยรู้ป่ะ 1.02 เลย 1.02 มันมาจาก1บวกกับ 4% ส่วน2โอเคป่ะเพราะมันต้องหาร2อ่ะหารด้วย2ถูกป่ะเพราะว่ามันแบบคิดทบต้นทุกครึ่งปีไงเต็มปีเนี่ยได้ไป 4% แล้วเราจะคิดอย่างนี้กี่ครั้งรู้ป่ะคิดอย่างนี้4ครั้งก็คือ2คูณ2ก็คือยกกำลัง4นั่นเองโอเคป่ะมันง่ายๆเลยนะมกราเราฝากใช่ป่ะพอมิถุนาก็ครบครึ่งปีรับดอกเบี้ย 2% ทีนึงพอกรกฎาคมถึงธันวาก็รับอีกรอบนึงอีก 2%มกราปีต่อมาถึงมิถุนาปีต่อมารับอีก 2% กรกฎาคมถึงธันวาคมปีนึงก็รับอีก 2% มันจะเป็นอย่างนี้4ครั้งโอเคป่ะอ่ะคราวนี้นึกภาพอ่ะตามโจทย์เนาะดำมีเงินอยู่ 22,500 บาทนี่เขาก็มีแผนว่าเฮ้ยจะซื้อเรือดำน้ำไว้แต่แบบเงินไม่พออันนี้พี่เอาโจทย์มาจากอินเทอร์เน็ตนะลูกไม่ได้คิดเองเนาะแต่เงินไม่พอ แหมอินเทอร์เน็ตมันจะตรงอะไรขนาดนี้เนาะอ่ะจึงเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าเราเอาเงินไปลงทุนดีกว่าปรากฏว่าไปลงทุนสักอย่างได้ผลตอบแทน 12% ต่อปีผลตอบแทนเนี่ยกับดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนกันนะแต่แค่สิ่งที่ใช้ต่างกันคือถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยเนี่ยคือเราไปวางไว้กับธนาคารแต่ถ้าเกิดผลตอบแทนเนี่ยบางทีเราไปซื้อหุ้นเอาไปลงทุนในพันธบัตรไปลงทุนในธุรกิจอะไรอย่างงี้ว่าไปเนาะอันนี้ที่ 12% ต่อปีหากผ่านไป2ปีดำจะมีเงินเท่าไหร่หากผลตอบแทนคิดทบต้นทุกไตรมาสนี่ไตรมาสเอาละกลับมาไตรมาสถ้าเป็นไตรมาสคืออะไรดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวอันนี้มันธรรมดาเลยตรงๆเลยเออเพิ่งเห็นคอมเมนต์ถ้าเชิงเดี่ยวคือเรียกว่า simple interest คือไม่มีการทบต้นถ้าไม่ทบต้นนี่คือง่ายมากสมมุติ 4% ต่อปีฝาก3ปี4 32ก็ 12% คูณเลยแต่ในชีวิตจริงไม่มีดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวเลยนะน้อยมากเลยเพราะเขาคิดทบต้นหมดเลยธนาคารที่น้องฝากเงินเนี่ยทบต้นหมดเลยนะรู้ป่ะธนาคารจะทบต้นทุกครึ่งปีเอออันนี้ของจริงเพราะเขาคิดดอกเบี้ยให้ครึ่งปีคิดทีครึ่งปีคิดทีโอเคป่ะอ่ะต่อมาคิดทบต้นทุกไตรมาสมันเป็นอย่างไรนี่ไตรมาสคือ3เดือนลูกนี่ไตรมาสคือ3เดือนถามหน่อยปีนึงมีกี่ไตรมาส1ปีเท่ากับ4ไตรมาสดังนั้น1ปีทบกี่ครั้ง1ปีก็จะทบ4ครั้งนะครับ1ปีจะทบ4ครั้ง1ปีทบ4ครั้งโจทย์อย่างเสี่ยงเลยไม่คือเขาเอาไปลงทุนเฉยๆมันเสี่ยงอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะคราวนี้ R ส่วน K ที่เราบอกเนาะก็คือเอา 12% ส่วนด้วย4ก็จะเหลือเป็นอะไรลูก 3% แปลว่าเราจะรับดอกเบี้ย 3% ทุกไตรมาสเลยปีแรกก็3เดือนแรกรับไป 3% อีก3เดือนรับอีก 3% อีก3เดือนรับอีก 3% อีก3เดือนรับอีก 3% ผ่านไปแล้ว1ปีนี่คือ1ปีแล้วนะ
อีก3เดือนเอาอีก 3% อีก3เดือน 3% อีก3เดือน 3% 3เดือน 3% 8ครั้งคือ2ปีเพราะ1ปี4ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยข้อนี้ก็จะกลายเป็น P เนี่ยก็คือ 22,500 นะฮะคูณด้วย 1.03 เพราะมันบวกไป 3% ถูกปะแล้วก็ยกกำลังด้วยเลยรู้ปะ3ปีปีละ4ครั้ง K คูณ N เอาเป็น4คูณ3ดีกว่านี่อย่างนี้เลยเนาะเคปะมันคือยกกำลัง12นั่นเองแล้วจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อสอบในห้องสอบอ่ะเขาไม่เอาเครื่องคิดเลขเข้าเนาะคงคาไว้แค่ท่านี้โอเคปะมันก็คงไม่ยากเกินไปเนาะอ่ะเราก็คูณเข้าไปเลย 1.032 ครั้งเนาะก็เป็นอย่างนี้ปะ 22,500 คูณด้วย 1.03 ยกกำลัง12 22500คูณ 1.03 นี่นะคูณ 1.03 กดเท่ากับครั้งที่1ถ้าเป็น iPhone อ่ะทำได้เลยพี่ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นได้ไหมเนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแป๊บนึงนะ4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่12ครั้งได้เท่านี้ตรงไหม 32,000 22,000 เท่าไหร่วะ79บาท .62 ประมาณนี้เนาะนี่อันนี้คือทบต้น12ครั้งนี่ตอบแล้วก็คือทบต้นทุกไตรมาสแต่ถ้าเกิดทบทุกปีอ่ะคิดเล่นๆแป๊บนึงอีกหน้ามีป่ะวะถ้าทบทุกปีอ่ะถ้าทบปีละครั้งถ้าทบปีละครั้งเราก็จะ 22,500 เนี่ยคูณด้วยเลยรู้ป่ะถ้าปีละครั้งเนี่ยก็คือ 1.12 เลยถูกป่ะ 1.12 เพราะบวกไป 12% จริงไหมแล้วก็ยกกำลัง3เพราะทบ3ปีปกติอ้าวเฮ้ยอ้าวหายไปไหนวะอ้าวไลฟ์โอเคมันโอเคอ่ะมาใหม่มาใหม่ทันไหมทันไหมชอบมากค่ะเออไหวเปล่าใครไหวบ้างใครยังไหวอยู่บ้างสามัญจะออกแนวนี้ไหมพี่ว่าสามัญน่าจะออกยากกว่านี้ถ้าโอเน็ตอาจจะออกแค่นี้โอเน็ตคือแบบคิดเงินต้นคิดปลายทางมันจะคิดย้อนไปย้อนมาบางทีก็อาจจะให้ว่าดำฝากเงิน x บาทแล้วปลายทางได้เงินเท่านี้ถามว่าตอนแรกเท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งเป็นสมการขึ้นมาแค่นั้นเองเขาน่าจะให้ตั้งเป็นสมการถ้าเป็นโอเน็ตเนาะแต่ถ้าเป็นสามัญจะมีหลังจากนี้อีกยังไม่จบนะฮะอ่ะอันนี้ได้เท่าไหร่ลองคิดสิลองคิด 22,500 พี่ขอจิ้มคือกี่เลขนะคูณ 1.12 ไป3ครั้งนะครับ1 2 3มันก็จะได้แค่ 31,610.88 อันนี้แน่นอนดอกเบี้ยมันจะน้อยกว่านี่โอเคปะมันจะน้อยกว่านิดนึง 1.89112 โอเคมันจะน้อยกว่าเพราะว่าการคิดทบต้นถี่ขึ้นมันทำให้ดอกเบี้ยมันแบบทบกันรัวขึ้นคือปีนึงเนี่ย 12% ถึงอย่างเงี้ยดอกเบี้ยสมมุติ 10% ต่อปีนะทบต้น1ปี1ครั้งก็คือได้ 10% แต่ถ้าเกิดทบ2ครั้งครึ่งปีทบทีมันจะ 10 จุดนิดๆเพราะมันจะเอาดอกเบี้ยมาคิดเป็นดอกเบี้ยทีนึงตอนครึ่งปีไงอันนี้ก็เหมือนกันทุก3เดือนจะเอาดอกเบี้ยมาคิดเป็นดอกเบี้ยมันก็จะแบบดอกเบี้ยมันมาคิดดอกเบี้ยอีกทุกๆ3เดือนเลยดอกเบี้ยมันจะเยอะขึ้นกว่าหน่อยนึงเนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณ500บาทเห็นมั้ย 4-500 บาทประมาณนี้เนาะพอไหวมั้ยใครไหวพิมพ์ไหวหน่อยใครไหวพิมพ์ไหวหน่อยใครสู้พิมพ์สู้หน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะยากหลังจากนี้นี่แหละอันนี้คือเบื้องต้นที่สุดแล้วเริ่มต้นเลยคือดอกเบี้ยทบต้นแบบไม่ได้มีอะไรมากั้นมากมายนะฮะพอไหวกับหน้านี้ไหมใครไหวพิมพ์ไหวหน่อยนะฮะฝากเรือดำน้ำมานะทบต้นทุกอะไรว่าไปอ่ะคราวนี้จากข้อ3ลองเปลี่ยนเป็นทบทุกเดือนกับทบทุกครึ่งปีหน่อยสิถ้าทบทุกเดือนเป็นยังไงลูกทบทุกเดือนก็จะเป็น R เนี่ยส่วน12จริงไหมมันก็จะเป็น 12%ส่วน12มันจะเหลือ 1% ถูกไหม 1% ต่อเดือนถูกปะ1% ต่อเดือนซึ่ง 1% ต่อเดือนเนี่ยแปลว่าเราก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นงี้ 22,500 เนี่ยคือเงินต้นใช่ไหมแล้วไปคูณกับ 1.01 เว้ย2ปีมีกี่ครั้งจากข้อเมื่อกี้2ปีเท่ากับ24เดือนถูกปะแปลว่าต้องทบ24ครั้งไม่มีใครพิมพ์ไหวเนี่ยทบ24ครั้งสู้สุดชีวิตเลยค่ะโอเคนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะฮะรู้ว่าเหนื่อยอ่ะบางทีเจอที่โรงเรียนเจอเลยด้วยแล้วแบบเอาจริงเด็กซิ่วเนี่ยไม่ได้เรียนที่โรงเรียนก็ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะต้องสู้กับใจตัวเองอันนี้พูดจริงๆใช้ได้เลยนะหนักเลยปีนี้เจอโควิดนี่ปรับกันหมดเนาะเปิดเทอมเลยเลื่อนหมดเลยก็จะงงๆนิดนึงอ่ะอันนี้ยกกำลัง24มาจากอะไรครับมันมาจาก12เดือนเป็นเวลา2ปีนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยจิ้มเลขก็เอา 22,500 นะฮะเหมือนเดิมคูณด้วย 1.01 เท่ากับครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เฮ้ยเดี๋ยวถูกป่ะวะเฮ้ยเดี๋ยวโทษ
กี่ปีวะ3เฮ้ยข้อนี้ฝาก2ปีนี่ว่าเฮ้ยเบอร์เด็กๆงั้นแก้โจทย์เลย3ปีแก้เป็น3ปีเลยเฮ้ยพี่คิดเป็น3ปีมาตลอดเลยเห็นเป็น3ปีเออพอข้อปลาหยุดเรา3ปีไงพอมาปลาวิดแล้วเฮ้ยงั้นแก้เป็น3ปีเลยไหนๆคิดเป็น3ปีไปละ3ปีไปเลยเฮ้ยถ้าไม่มีใครท้วงเลยดูกันอยู่ 5-60 คนเนี่ยเออ3ปี3ปีแก้เป็น3ปีไปเลยนะไหนๆก็มาแก้เป็น3ปีไปเลยยี่สุนมาด้วยสวัสดีอ่ะ3ปีนะฮะงั้นก็จิ้มต่อเลย3ปี3ปีงั้นเอาใหม่แก้เป็น3ปีนะฮะ3ปีถ้า3ปีจะกลายเป็นไงลูก3ปีถ้า3ปีก็จะเป็น36เดือนถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นยกกำลัง36 12คูณ3 36เอาแก้ก่อนแก้ก่อนเบอร์ละอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จิ้มให้เลยคูณ 1.01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 3 2 1 9 2.2 9 7 6ทศนิยม4ตำแหน่งไปอีกนี่แน่โอเคป่ะทันไหม3ปีนะเปลี่ยนเป็น3ปีอ่ะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ใช่น่าจะมีทั้งแพททั้งสามัญเลยพี่ว่าสามัญก็อาจจะออกนะเก่งยากว่าไม่รู้อ่ะแต่มันอยู่ในบทอนุกรมไงมันอยู่ในบทอนุกรมอ่ะคือพี่ว่ามันอาจจะออกได้ทุกสนามเลยเพราะว่าถามว่าในหลักสูตรออกเขียนไว้เยอะไหมก็กี่หน้าวะเอาแค่ดอกเบี้ยเดี๋ยวให้ดูนะถ้าตามตำราก็คือเริ่มตั้งแต่หน้า85ไปจนถึงโอ้โห100เออ10กว่าหน้าก็อาจจะออกอ่ะก็ไม่แน่นะเก่งไม่ถูกถามว่าเขามีสิทธิ์ออกไหมก็มีสิทธิ์แต่อาจจะไม่ออกไหมก็เป็นไปได้เพราะมันก็เป็นหัวข้อเล็กๆอืมแต่มันคืออยู่ในอุกมเลยอะแต่พี่ว่าออกว่ะเซนพี่ว่าออกหมดอะทั้งโอเน็ตทั้งแพททั้งสามัญอะเซนพี่นะเซนนะถ้าไม่ออกอย่ามากระทืบพี่นะปกติพี่จะท้าทายแบบถ้าไม่ออกให้อมขี้พ่นใส่หน้าเลยอันนี้ไม่ท้านะฮะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไงแต่มันอยู่ในตำราเพราะว่าน้องหลายคนก็เรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เริ่มทักมาแล้วพี่ป้านมันออกพี่มาดูเฮ้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันว่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นทุกครึ่งปีอันนี้ทุกเดือนนะทุกครึ่งปีก็จะเป็น R ส่วน2ก็จะเป็น 12% ส่วน2ก็เท่ากับ 6% ต่อเดือนเอ้ยต่อครึ่งปีนะแล้วฝาก3ปีเหมือนเดิมจริงๆเขียน2ปีแต่ว่าพี่เบลอนะฮะอ้าวต่อครึ่งปีก็จะเป็น 22,500 เหมือนเดิมคูณกับ 1.06 จริงไหมเพราะมันจะเป็น 6% ทุกครึ่งปีแล้วทบกี่ครั้ง3ปีมี6เดือนกี่ครั้งครับมันคือกำลัง6นั่นเองเนาะ6ตัวนี้มาจาก3คูณ2เพราะว่า3ปีปีหนึ่งทบ2ครั้งอาจัดไปคูณออกมาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวมันจะยากหลังจากนี้ นะฮะ22500คูณ 1.06 123456ได้ 31,916.68 ยิ่งทบเยอะยิ่งทบต้นถี่ดอกเบี้ยยิ่งเยอะขึ้นเนาะ เดี๋ยวถ้าเรียนไฟแนนซ์มันจะมีทบต้นทุกวินาทีด้วยนะมันจะต้องใช้ค่าคงตัวลอกริทึมมาคิด2.718 เฮ้ย36ลืมแก้ข้างหลังเออว่ะขอบคุณน้องที่มาแก้ขอบคุณน้องกล้องขอบคุณครับเบลอเบลอเบลอทบ36ครั้งเพราะว่าแก้เป็น3ปีเนาะคิดทบต้น3ปีเบลอเบลอเบลอนะฮะพิมพ์เองทำเองชิ้นนี้นะฮะอ่ะคราวนี้คิดย้อนกลับดูบ้างถ้ามีเงิน 20,000 บาทพ่อฝากเงิน 20,000 บาทนะใช้ในอีก3ปีข้างหน้าธนาคารให้ดอกเบี้ย X% ต่อปีอุ๊ยไม่ยอมบอกว่ะเฮ้ยโดยคิดดอกเบี้ยทุก6เดือนผ่านไป3ปีพ่อจะได้รับเงิน 22,525.25 บาทจงหาค่า X เฮ้ยแล้วดอกเบี้ยนี้พ่อได้เท่าไหร่วะงงละกูอ่ะมาเริ่มเลยทำไงก่อนคูณด้วยอะไรดีคือพ่อต้องการเงินฝากเงินจำนวนฝากเงิน 20,000 บาทใช้3ปีข้างหน้าธนาคารให้ดอกเบี้ยครบ3ปีปึ๊บออกมาเป็น 22,000 เขาจะเรียกว่ามันมี S กับ P S คือเงินในอนาคตแล้วกันเนาะมันเหมือนกับคือ P เนี่ยเงินฝากถูกปะมันจะเป็น P คูณได้เลยลูกเอาแค่นี้ก่อนถ้าทบต้นทุก6เดือนผ่านไป3ปีเนี่ยX% ใช่ปะมันจะเป็น1บวกกับr ส่วน2ถูกไหมแล้วก็ยกกำลังด้วย3ส่วน3คูณ2ถูกไหมเพราะอะไรรู้ปะ
พราะว่าดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ย r นี่คือ x ลูก r คือ x โอเคป่ะ r เท่ากับ x เปอร์เซ็นต์เนาะโอเคป่ะ r เท่ากับ x เลยคือข้อนี้เรารู้แล้วดอกเบี้ยได้ x เปอร์เซ็นต์แต่ต้องคิดทุก6เดือน6เดือนคือทบปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งเราก็ไปหารด้วย2แล้วก็ยกกำลังด้วย3แต่ต้อง3คูณ2เพราะทบ6ครั้งนะแล้วก็ออกมาจะเป็น p คูณหรือเขียนงี้เลยก็ได้เขียนตรงๆไปเลยก็ได้20,000นี่นะคูณด้วย1บวก r ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง6ออกมาได้ 22,523.25 แล้วก็อันนี้ต้องเครื่องคิดเลขจริงๆนะฮะย้ายข้างไปหารเราก็จะมองเป็น1บวก1บวก r ส่วน2ยกกำลัง6เท่ากับ 22,523.25 ส่วน 20,000แล้วก็เอาไปทำไงลูกถ้าเขียนแบบจริงจังไงนะถอดรากที่6ถอดรากที่6นะยกกำลัง1ส่วน6เข้าไปเออแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเข้ามาคิดเนาะก็มันจะได้เป็น1บวก r ส่วน2เฉยๆแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นรากที่6เนี่ยรากที่6ของ22523.25ส่วน 20,000พี่ว่าเขาน่าจะให้น้องติดเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ย้าย1เนี่ยไปลบแล้วก็ย้าย2ไปคูณก็จะได้อาออกมาแต่ว่าความเป็นจริงคือพี่ว่าจิ้งเลขก็ได้มั้ง22แป๊บนึงนะมันคิดได้ป่าววะขอลองหนึ่งกับ22523.25ส่วน 20,000 มันจะได้เป็น 1.1 เนี่ยแล้วก็ ใส่รากที่6ทำไงวะรากที่6ใส่รากที่3แล้วก็รากที่2ก็ได้เออได้เท่านี้รากที่3กับรากที่2ก้อนนี้ออกมาได้ประมาณ 1.02 อ่ะคิดให้เลยนะกันก้อนเนี้ยถ้าจิ้มนี้เลขได้ประมาณ 1.02 แบบใกล้มากๆแล้วอ่ะทศนิยมแบบเนี้ย 1.02 เข้าใจป่ะถ้าได้ประมาณ 1.02 ขนาดนี้แล้วแปลว่าอะไรลูก 1.02 ขนาดนี้แปลว่าอีตัวเนี้ยก็เท่ากับ 1 บวก 0.02 จริงไหมถูกป่ะ 1.02ดังนั้น r เป็นเท่าไหร่ครับ r ก็จะเท่ากับ 0.04 หรือว่ามันก็คือเท่ากับ 4% นั่นเองตอบเลย 4% อันนี้มาแบบละเอียดขึ้นแล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะหรือจริงๆนะก็หารกันถอดรากที่โอ้อย่างเงี้ยแหละหรือบางทีนะถ้ามีเครื่องคิดเลขนะเว้ยพี่ใช้วิธีไงรู้ป่ะกูคูณสุ่มไปเลยถ้าครูไม่ได้เอาวิธีทำนะคูณสุ่มเลยแม่งน่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะ 22,000 นี่ 10% นิดๆเว้ย3ปีที่ 10% นิดๆมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยคิดที่ปีละกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออ 10% นิดๆประมาณ 12% สัก 3 หรือ 4% ไหมแล้วก็ลองคูณสุ่มคูณดูนะมันก็แป๊บเดียวมันกดเท่ากับไม่กี่รอบเอง6รอบเองถูกป่ะพี่บางทีก็ใช้วิธีนั้นเอาถ้าครูไม่ได้ดูวิธีทำนะแต่ถ้าดูวิธีทำก็ต้องแบบเนี้ยถอดออกมาก็ประมาณ 1.02 แล้วก็ย้ายข้างไปได้อากมาเป็น 4% จบโอเคมั้ยนี่จบไป4ข้อละแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หัวข้อที่มันจะชวนมึนกระดึ่งกึ๋นๆนิดนึงโอ้วันนี้ไม่ค่อยมีใครเมามอยด้วยเลยวันนี้เหงาๆไงไม่รู้อะเหงาๆอะน้องหนูแดงอยู่ไหมน้องหนูแดงเออหนูแดงอยู่เนาะเออวันนี้ทำไมใส่ชฎามาไม่ใช่ เดี๋ยวกูโดนเล่นเองอ่ะต่อมาเลยเริ่มเลยแล้วกันนะมูลค่าปัจจุบันนะกับมูลค่าอนาคตคืออะไรลูกมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตลิ้นพันกันพอสอนบทนี้รู้สึกจริงจังวันนี้หนึ่งเพราะนี่สอนแบบเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆแล้วกันเนาะพี่ก็ใช้สมาธิค่อนข้างเยอะแต่จริงเนี่ยด้วยความที่ตัวพี่เรียนไฟแนนซ์อยู่แล้วอ่ะพี่ก็เจอพวกนี้แบบจนเฉยๆแล้วอ่ะไม่ได้ยากอ่ะก็แต่ว่ากำลังคิดว่าถ้าเราต้องสอนเด็กม.6เนี่ยมันต้องจูนยังไงแต่มันมีตำราจริงๆเนาะฉันไม่ได้แต่งเองเนาะโอเคไหมมูลค่าปัจจุบันฉันรักเธอเนี่ยโอเคไหมอ่ะเรามาดูดิมูลค่าปัจจุบันกับอนาคตคืออะไรถ้าเป็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะเขาจะใช้คำว่าเงินเฟ้อน้องเคยเจอคำว่าเงินเฟ้อไหมเงินเฟ้อคือสมมติว่าพี่ซื้อรถ Toyota คันหนึ่งแล้วกันสมมติ Toyota Camry พูดง่ายๆก็ได้ Toyota Camry เนี่ยสมัยก่อนสัก10ปีที่แล้วเชื่อป่ะ Camry ประมาณล้านเดียวล้านหนึ่งปัจจุบัน Camry ล้านเดียวป่ะไม่ใช่ละประมาณล้าน4ล้าน5ละถูกไหมตัวเริ่มต้นนะเนี่ยเห็นป่ะรุ่นเดียวกันนะเออราคาก็ขยับแล้วก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยตอนนี้เราซื้อชามนึงสมมติ35 40ย้อนไป10กว่าปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ชามละ40มันอาจจะ20กว่าบาทเอง
คือทุกปีเนี่ยเงินมันเขาเรียกว่ามีความเฟ้อเงินเฟ้อคือทำให้เงินมูลค่าเท่าเดิมเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะซื้อของได้น้อยลงงงไหมคือเหมือนรับเงิน 2,000 วันนี้กับรับเงิน 2,000 ในอีก10ปีอ่ะมันมีค่าไม่เท่ากันเนี่ยถ้าสมมติวันนี้เรารับเงิน 2,000 และอยากให้มูลค่ามันเท่ากันนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากรับเงินก้อนเดียวกันเนี่ยให้มันมีมูลค่าเท่ากับ 2,000 วันนี้อาจจะต้องรับสัก 2,500 3,000 เก็ทมั้ยเออประมาณนี้เนาะอ่ะส่วน2เป็น 0.02 ก็1กับ1ลบกันไงก็คืออันนี้มันเท่ากับ 1.02 อ่ะ1กับ1ก็ตัดกันเนี่ยเหลือ 0.02 แค่นั้นเองเออก็คือ1ก็คือ1 r ส่วน2ก็คือตัวนี้นี่เอาไหมเทียบกันรายตัวตามนี้ตามนี้เทียบกันตาต่อตายายต่อยายเนี่ยตึม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 นี่เอาไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยมีเรื่องของมูลค่าปัจจุบันและอนาคตปกติเขาจะชอบใช้อย่างนี้เป็นแท่งอย่างนี้เลยให้ดูเทียบเนาะแท่งนิยมนะปีที่0ปีที่1ปีที่2ปีที่3อ่ะสมมติว่า r เท่ากับ 5% ก็ได้อ่ะ 5% ก็ได้สมมติตรงนี้100บาทเนี่ยนะเงิน100บาทพี่ยกตัวอย่างให้ดู100คูณ 1.05 สมมุติ r 5% ตรงนี้ก็จะเป็น105คูณอีกทีนึงตรงนี้ก็เป็น 110.25 คูณอีกทีนึงก็จะเป็น 115.7 115.76 ประมาณเนี้ยเออโอเคป่ะความหมายคือรู้ป่ะณวันนี้สมมติเรามีเงิน100นึงถ้าสมมติว่าเพื่อนคนนึงเดินมาบอกว่ากูไม่อยากให้มึงวันนี้กูให้มึงปีหน้าได้ป่ะวะบอกได้แต่มึงต้องจ่ายกู105บาทนะเว้ยเพราะว่าเงิน105บาทใน1ปีข้างหน้าเนี่ยมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ100วันนี้เออนี่คือสาเหตุที่ทำไมธนาคารต้องคิดดอกเบี้ยเพราะว่าเงินในปัจจุบันกับอนาคตมันไม่เท่ากันโอเคไหมหรือแบบเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุยคืนอีก2ปีได้ปะได้เดี๋ยวกูคิดดอกเบี้ยมึงนะปีละ 5% 2ปีก็เนี่ยเป็น 110.25 มึงคืนกูเท่านี้โอเคอ่ะประมาณเนี้ยเหมือนเราตกลงกันรอไว้เลยเฮ้ยคอมกระตุกอีกแล้วอ่ะกระตุกเลยนักหนาวะวายมันเป็นอะไรอ่ะCPU รันอะไรอยู่อ่ะแป๊บนึงนะพี่ปิดอะไรได้บ้างวะเนี่ยรูแล้วปิดไอ้นี่ไปเลยเออปิดแม่งไปเลยปิดแม่งทุกอย่างไปเลยหายยังหายกระตุกยังนี่ปิดทุกอย่างแล้วเหลือแต่โปรแกรมไลฟ์นะช่วยกรุณาอย่ากระตุกแป๊บนึงนะให้คอมพี่ค่อยๆรีเซ็ตกลับมาปรากฏแม่งระเบิด encoding overload please turn down video setting of faltering เฮ้ยทำอะไรอ่ะก็ไม่ทำอะไรเลยนะเราก็ไลฟ์แบบเดิมๆหรือว่าคอมเรามันห่วยลงอ่ะหายละโอเคพิวแล้วโหพิวแล้วไม่กระตุกแล้วสังเกตว่าถ้าพี่ใส่หัวแล้วมันขยับตามถือว่าตรงแหละถ้าแบบกระตุกมันจะอึอย่างนี้นะโอเคนะไม่เหมือนเป็นบ้าอะไรวะเริ่มปวดคอคือมูลค่าปัจจุบันกับอนาคตไม่เท่ากัน S คือ future value นะฮะอนาคตนี่แหละพวกเนี่ยเธอคือมูลค่าในอนาคตของเรานะนี่ส่วนเราเป็นมูลค่าในปัจจุบันของเธอเวอร์ไปส่วนเคเหมือนเดิมทุกอย่างคิดเหมือนดอกเบี้ยทบต้นเลยโอเคปะเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันย้อนสมมติพูดถึงปลาวิดเนี่ยไปซื้อนาฬิกาเพื่อนมาเนี่ยมูลค่าปัจจุบันของนาฬิกาเพื่อนตอนนี้2ล้านแต่ถ้าเกิดคืนเพื่อนช้าเพื่อนบอกเฮ้ยดอกเบี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 10% หรือเงินเฟ้อก็แล้วแต่เนี่ยคือเงินในปัจจุบัน2ล้านก็จริงแต่ในอนาคตเท่ากับ3ล้าน2ซึ่งเงินในมูลค่าในอนาคต3ล้าน2ในอนาคตเนี่ยอีก5ปีเนี่ยปัจจุบันก็คือเท่ากับ2ล้านก็จะย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยเนื้อมั้ยเพื่อนก็จะบอกว่าถ้ามึงคืนกูวันนี้อ่ะมึงก็คืนกู2ล้านแต่ถ้าอีก5ปีอ่ะมึงคืนกูมา3ล้าน 200,000 กว่าเนี่ยเพราะนั่นคือมูลค่าในอนาคตโอเคปะนะครับนี่คือหลักการของมูลค่าปัจจุบันกับอนาคตจอร์จได้รับเงินมรดกนะเป็นจำนวนเงิน 5920.97.71 ในอีก10ปีข้างหน้าโอ้10ปีข้างหน้าวะมันก็จะเป็นประมาณนี้ปะคือเหมือนเลงไปข้างหน้าเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยปีที่0ปีที่1ปีที่2ปีที่3 4 5 6 78 9เติมอีกหน่อยนึงปีที่10อย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าจะได้รับเงินมรดก 500,000 เนี่ยตรงนี้คือเราจะรับเงินไปเลย 5920.97.71 นี่คือเงินที่พี่จอร์จของเราเนี่ยจะได้รับเนาะแล้วก็เขาบอกว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยพ่อของจอร์จเนี่ยฝากเงินกับธนาคารไว้จำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ฝากเท่าไหร่วะอันนี้เป็นเหมือน S นะลูกอันนี้เป็นเหมือน S อันนี้เป็นเหมือน P ถูกมั้ยฝากไว้จำนวนหนึ่งกับธนาคารเนี่ยถามว่าจงหาจำนวนเงินที่พ่อเนี่ยฝากไว้กับธนาคารนึกภาพนะทุกปีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเราจะคูณดอกเบี้ยไปเรื่อยๆทุกปีก็จะคูณดอกเบี้ยไปเนื้อป่ะเงินที่พ่อฝากไว้ธนาคารพ่อก็จะได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยทบต้นทุกปี 4% ต่อปีก็คือจะคูณได้เลยรู้ป่ะ 1.04 คูณ 1.04 อย่างเงี้ยคูณ 1.04 เก็ทป่ะทุกปีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขี้เกียจเขียนแล้วอ่ะ
พี่เกียรติเขียนแล้วอ่ะคูณ 1.04 โอเคป่ะเอาเป็นว่าเราคูณเหมือนกันหมดแล้วกันก๊อปปี้ไปเลยปืด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 โอเคนะเมื่อยมือเอาเป็นว่าแต่ถ้าเกิดเขียนให้ครูดูคงต้องเขียนให้ครบคือ P บาทเนี่ยวิ่งยาวเลยพรืดเดียวพรวดเดียวกลายเป็น 500,000 กว่าเนี่ยถามว่าพ่อฝากไปเท่าไหร่เราก็จับทำไงรู้ป่ะเอา P ตั้งเนี่ยคูณด้วยเลยรู้ไหม 1.04 แล้วก็ยกกำลัง10เพราะเราได้ดอกเบี้ยอย่างเงี้ย10ปีออกมาเท่ากับ 592,097.71 เงี้ยแล้วจะหา P ทำไงย้ายข้างสิครับ P ก็เท่ากับ592,097.71ส่วนด้วย 1.04 ยกกำลัง10หรือจะเขียนเป็นว่า592อ่ะค่อยๆจดตามนะ097.71คูณด้วย 1.04 ยกกำลังลบ10ก็ได้นี่คือพี่ไม่อยากให้ท่องแล้วแต่อยากให้เข้าใจว่ากำลังอยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือกำลังติดลบนั่นเองเออไหวไหมอย่างนี้คือเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยฉันคือ P นะลูกฉันคือ P ในอนาคตของเราฟู่พุ่งไปนู่นเลยฉันมีเงิน5,900เนี่ยซึ่งผ่านการคิดเอาไว้ปีละ 4% 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 เนี่ยมันจะรัวรัวนี่คิดว่าใครเป็น 500,000 นี่ถ้าหมอวันนี้นี่ฝากเงินเท่าไหร่เออเอ้าเนอร์อะไรกูคือถ้าเกิดจะลอง5ดูนะลอง5ดูมันก็คือยกกำลังลบ10มาต่อเราก็อาจจะใช้เครื่องคิดเลขนี่มันอย่างนี้ได้ป่ะเอา 1.04 แป๊บนึงนะเซตให้มันยกกำลังแปลกๆทำไงวะเฮ้ยยกกำลังลบ10เฮ้ยไม่ได้ว่ะมันลบเอาเลยอ่ะงั้นมือถือไม่ได้ว่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องคิดเลขไอ้นี่คงได้เนาะก็เอาง่ายๆเลยพี่เอา 5.92 ไอ้ 592,097.71 เนี่ยหารด้วย 1.04หารได้ 1.04 นี่หารไป1ครั้งได้เท่านี้ก็กดเท่ากับไป10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งได้เท่านี้โอเคไหมก็คือได้ออกมา P เนี่ยเท่ากับประมาณ 399,999.997 เอาจริงแปลว่าพ่อคงฝาก 400,000 แล้วนะธนาคารคงปัดเงินเลยบางอย่างเนี่ยประมาณ 400,000 เนาะแล้วก็ตอบอย่างนี้เลยเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยสำหรับการตอบเนี่ยถ้าเป็นในรั้วมหาลัยเนาะครูเนี่ยจำได้ว่าอาจารย์จะบอกว่าให้ตอบทศนิยม2ตำแหน่งมีการปัดเนาะอย่างเงี้ย99เนี่ย997ใช่ก็ต้องปัดขึ้น99เป็น00 00ตัวนี้เป็น 400,000 เนาะโอเคมั้ยเอ้ยทุกคนไหวมั้ยหวีบึ้งหวีบึ้งชิวๆเนาะวันนี้ไม่มีอะไรยากเลยเหรอไหวนะไหวนะไหวนะคือพี่อ่ะไม่ค่อยอยากให้ท่องสูตรเลยไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องรู้ก็ได้เว้ยแต่ว่าแบบตั้งให้เป็นน่ะตั้งให้เป็นก็ดีใจแล้วอ่ะอืมโอเคไหมเดี๋ยวมาลองหามูลค่าปัจจุบันกันเนาะคือเนี่ยจอดรับมรดก 500,000 ก็จริงแต่มูลค่าปัจจุบันนะถ้าจอดรับวันนี้เลยอ่ะเหมือนจอดรับแค่ 400,000 น่ะแต่ถ้าจอดรอไปอีก10ปีจอดรับ 500,000 ซึ่งไม่ต้องตกใจคือยังไงมันเท่ากันอยู่แล้วบันทึกไลฟ์ไม่บันทึกครับผมไม่เคยลบเลยนะอ่ะต่ออีกหัวข้อนึงวันนี้เราจะมีกันทั้งหมด10ข้อนะ10ข้อแต่ว่าก็เข้มข้นพอสมควรนะอ่ะเรามาดูข้อ6พี่ปั้นเนี่ยได้รับค่าแสดงหนัง1,500,000ในอีก3ปีข้างหน้าและจะได้รับเงินอีก 500,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าด้วยโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคารไว้ก่อนยังไม่ได้ให้พี่พี่ไปเป็นดารานิดนึงนะแข่งกับณเดชน์นะเป็นณดุ๋ยแล้วกันณดุ๋ยนะไปเล่นหนังนะฮะเป็นคนบ้าอะไรอย่างงี้แล้วก็สวัสดีพี่ปั้นไปเล่นหนังแล้วแต่อีผู้จัดการเสกยังไม่จ่ายเงินให้กูเดี๋ยวอีก3ปีค่อยเอาเงินให้กูร้าน5แล้วก็รับเงินอีก5ล้านบาทเอ้ย 500,000 บาทในอีก1ปีนะฮะโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยฝากเงินไว้ก่อนยังไม่ให้มึงหรอกและธนาคารให้ดอกเบี้ย 6% ต่อปีทบต้นทุกปีอะทุกปีไปก่อนอยากทราบว่ามูลค่าปัจจุบันหรือ present value นะครับของเงินก้อนนี้คือเท่าไหร่นะฮะวาดภาพตามก่อนมันคือ3ปีเนาะประมาณนี้อ่ะปีที่0ปีที่1อันนี้คือเหมือนเป็นช่วงปีที่1 1ปีเนาะอย่างเงี้ย2แล้วก็3อ่ะนี่ประมาณนี้ปีที่1ทั้งปีปีที่2ทั้งปีปีที่3ทั้งปีอย่างเงี้ยมันคือปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างเงี้ยมัมจกมกพี่ปั้นเป็นปั้นซกมกแล้วกันนะสู้คือเราไม่ได้รับเงินปัจจุบันตรงนี้เลยเรารับเงิน 500,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าแล้วก็รับเงิน 1.5 ล้านอีก3ปีก็คือเรารับตรงนี้ 1.5 ล้านแล้วก็รับ 500,000 มันต้องยังไงรู้ป่ะคือถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาจะฝากเงินเอาไว้ก้อนหนึ่ง
แล้วนี่ก็ฝากเงินไว้ก้อนหนึ่งเนื้อออกปะแล้วก็รับดอกเบี้ยเนี่ย 1.06 ไปเรื่อยๆเพราะมัน 6% ต่อปีถูกปะ 6% คือคูณ 1.06 ถูกปะอย่างเงี้ยทุกทีเลยมันจะมี2ก้อนคือมี P1 กับ P2 แล้วกันนะเป็นเงินต้นก้อนที่1กับเงินก้อนต้นที่2ซึ่งจริงๆรวมแล้วมันต้องเป็นเงินต้นปัจจุบันก้อนเดียวกันแต่ว่าเขาแบ่งการจ่ายให้เป็น2ครั้ง 500,000 เอาไปเลยปีแรกแล้วรออีก2ปีเป็นปีที่3เอาอีก1.5 ล้านมูลค่าปัจจุบันคือเท่าไหร่พี่อยากคิดแบบง่ายๆเลยนะถ้าเกิดอยากย้อนกลับอันนี้คูณ 1.06 สังเกตไปจริงๆแล้วมันคืออนุกรมอะไรรู้ป่ะมันคือลำดับเลขาคณิตเลยมันคือลำดับเลขาคณิตคูณปั๊บ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 โอ้มันง่ายจริงๆเลยอู้นี่เราก็เอา 500,000 นี่ 500,000 นะส่วนด้วยเลยรู้ป่ะ 1.06 เฉยๆนี่แล้วอีกอันนึงก็คือ 1.5 ล้านนี่นะส่วนด้วยเลยรู้ป่ะส่วนด้วย 1.06 ยกกำลัง 3แล้วมาบวกกันนี่แหละ P1 P2 สวัสดีนี่ไง P1 สวัสดีนี่ไง P2 ได้เวลาหามูลค่าปัจจุบันแล้วมึงเป็นอะไรวะอีปั้นมึงเป็นอะไรวะอ่ะลองหาดูเดี๋ยวมาหาทีละก้อนนะครับอ่ะมาลองหาทีละก้อนเฮ้ยเหมือนจะเห็นพี่แมวแวบๆด้วยสวัสดีพี่แมวนะคุณภรรยา 500,000 หาร 1.06 ปึ๊บออกมาเฮ้ย 500,000 หาร 1.06 ได้ตรงนี้ออกมานะฟึ๊บตรงนี้ก็จะได้เป็นแป๊บนึงเอาทศนิยมติด2ตำแหน่งนะ471 698.11แล้วก็บวกกับ 1.5 ล้านหาร 1.06 3ครั้งกดเท่ากับ3ครั้งเนาะ 1,2,5,9,4,2,8.92 นี่ประมาณนี้โอเคปะเนี่ยได้แล้วมูลค่าปัจจุบันที่เขารับกันเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี่ยที่รับ 500,000 จริงมูลค่าปัจจุบันแค่ 4,700 กว่าเองถูกไหมไอ้มูลค่าในอนาคตที่เรารับไป1.5 ล้านเนี่ยนะมูลค่าปัจจุบันคือ1.2 ล้านกว่าเองอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วอะเราก็มาบวกกันเลยเนี่ยหามูลค่าปัจจุบันเนาะบวกกับ 71698.11 ได้เท่านี้มูลค่าปัจจุบันรวมกันทั้งหมดคือ 1,731,127.03 ป้าบตอบตามนี้ก็ได้คะแนนเลยแต่ของจริงเนี่ยอาจจะตั้งแค่นี้ให้เห็นก็ได้โอเคป่ะถ้าเป็นในห้องสอบเนาะหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นคูณด้วย 1.06 กำลังลบ1คูณด้วย 1.06 กำลังลบ3โอเคไหมคือตั้งเป็นก็ดีใจแล้วเอาแค่นี้ดีกว่าตั้งเป็นก็ดีใจแล้วนะวันนี้น่าจะชั่วโมงครึ่งนะคิดว่าน่าจะทัน 2:30 ไม่ถึงหรอกไม่ถึงเราจะหมดแล้วเนี่ยครึ่งทางละอ่ะไหวไหมเอาแค่นี้งงปะเนี่ยถามจริงเฮ้ยทำไมคนดูเหลือ30กว่าคน มีหน้าร้องไห้ด้วยมันเป็นเงินปัจจุบันกับเงินอนาคตมึนๆนิดนึงนะเรื่องเนี้ยคือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าการได้ 6% ใช่ป่ะเรามีเงินวันนี้เราก็คูณ 1.06 ไป 1.06 มันคืออะไรรู้ป่ะ 1.06 มันคือ 1 บวกกับ 6% แค่นั้นเองมันคือ 1 บวกกับ 0.06 เวลาดอกเบี้ยเท่าไหร่นะก็ 0.0 เท่านั้นนะ 1% ก็ 0.01 5% ก็ 0.05 7% ก็ 0.07 โย่โอเคป่ะเป็นตามนี้เลยนะแล้วก็คูณไปเรื่อยๆคือเงินปัจจุบันมีเท่าไหร่ไม่รู้ฉันก็คูณ 1.06 1.06 1.06 กลายเป็นอนาคตเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าเงินถ้าเป็นวันเนี้ยไอ้เงิน1.5 ล้านเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ก็เอา1.5 ล้านเนี่ยหาร 1.06 หาร 1.06 หาร 1.06 จบแล้วเอาจริงมันคล้ายๆลำดับเลขาคณิตอันนี้เป็น A1 อันนี้เป็น A2 A3 A4 แล้วนี่เป็น R เนี่ย R เข้าใจป่ะอัตราส่วนร่วมไงเรามองเป็นงี้ก็ได้พอแต่ได้แต่แบบมีเลือดเห็นมั้ยธรรมดาบทนี้ไม่มีอะไรเลย ถึงต้องสอนนิดนึงไงว่าบางคนบอกพี่ปั้นล่าสุดก็โดนถามว่าพี่ปั้นดอกเบี้ยมันก็ดูไม่น่ามีอะไรปะมันก็ธรรมดาปะพี่อายอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นมีอะไรให้ออกอยู่อ่ะแล้วที่พีคคืออยู่หน้าต่อมาลูกและที่พีคคืออยู่หน้าต่อมาอ่ะหน้านี้ให้ทวนก่อนให้เวลา20วินั่งย่อยก่อนแต่ไลฟ์นี้ไม่ลบอยู่แล้วเก็บไว้ได้เลยเนาะ แล้วก็สำหรับน้องๆที่ลงคอร์สนะครับพี่มีอีกเวอร์ชันนึงที่ยาวกว่านี้หน่อยนึงก็ไปดูด้วยนะโจทย์ไม่ซ้ำกันนะลูกพี่ตั้งใจให้โจทย์ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วจะได้แบบเรียนในคอร์สแล้วแล้วก็มาเรียนในนี้ก็เหมือนได้เสริมไปด้วยเป็นคนตัวเลขกันเนาะ อ่ะต่อมาแต่หลักการเดียวกันพี่สอนแบบไม่กักนะลูกเต็มที่เหมือนกันเนาะคราวนี้ค่างวดคือการจ่ายเป็นครั้งๆพ่อแม่หนูน่าจะเคยผ่อนเลยไหมหรือบอกไม่พอดีแม่หนูรวยมากทุกอย่างซื้อเงินสดหมดเดี๋ยว เอาชีวิตปกติพี่ว่าน่าจะมีเคยผ่อนบ้าง 0% 10เดือนก็ต้องมีจริงไหมอย่างพี่ก็ผ่อนอ่ะผ่อนรถอะไรเงี้ยเนื้อออกปะผ่อนบ้านอะไรเงี้ยเนื้อออกไหมการผ่อนคือการจ่าย
หรือรับก็ได้เท่ากันทุกงวดบางทีเราอาจจะจ่ายก็มีบางทีเรารับก็มีนะเช่นแบบเขาผ่อนเราอ่ะเออก็ได้เหมือนกันหรือเราผ่อนเขาซึ่งการรับหรือจ่ายเท่ากันทุกงวดและก็ต้องจ่ายติดต่อทุกงวดนะจะไม่แบบจ่ายเว้นจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเดือนนี้ 5,000 เดือนต่อมา 3,000 อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าค่างวดเพราะมันไม่เท่ากันตามหลักเขาว่าค่างวดในนิยามของบทนี้นะก็ถือว่าต้องจ่ายเท่ากันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เท่ากันอาจจะมีโปรโมชั่นแค่ว่า3ปีแรกผ่อนเท่านี้ แล้วหลังจาก3ปีก็จะผ่อนเท่ากันตลอดจนจบงวดอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายหรือรับเท่าๆกันซึ่งรับหรือจ่ายติดต่อทุกงวดเท่ากันทุกงวดแล้วก็รับหรือจ่ายต้นงวดหรือสิ้นงวดประมาณนี้เนาะ โอเคปะเฮ้ยตามหลักสูตรเขาใช้เป็นตัวอะไรวะเฮ้ยเราลืมว่ะขอเปิดดูก่อนจำไม่ได้ว่าเขาใช้ตัวอะไรอ่ะเขาใช้ตัวแปรอะไรวะจำหนึ่งนะขอพี่แอบแง้มดูแต่คืออ๋อใช้ตัว R เออใช่เขาจะเรียกว่าค่างวดเนี่ยเป็นตัว R เนาะโอเคปะโอเคไหมครับค่างวดเป็นตัว R รู้สึกตอนเรียนไฟแนนซ์ใช้เป็นตัว A ก็เลยอาจจะมีมันเป็น annual pay หรือว่าอะไรเงี้ยจ่ายเป็นต่อปีอ่ะเออmonthly pay เป็นตัว m เนี่ยถ้าเกิดจ่ายรายเดือนก็เป็น m เป็น monthly pay อะไรเงี้ย payment ประมาณนี้หรือบางทีก็เรียก p เป็น payment แต่ว่าอ่ะหลักสูตรของมัธยมเรียกเป็น r พี่เลยสะดุดนิดนึงเอาเป็นว่าน้องจะเรียกตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ในห้องสอบพี่เชื่อว่าเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าให้ r เป็นอะไรให้ p เป็นอะไรเนาะการจ่ายรายงวดเนี่ยมันมีอยู่2แบบ ไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วคือมันจะมี2แบบคือเขาเรียกว่าสมมุตินะจึ๊บสมมุติ3ปีอ่ะพี่เขียนให้มันเห็นภาพหน่อยค้างเหรอไม่ค้างนะเครื่องพี่ปกติเลยอ่ะสมมติรับต้นงวดมันมีเป็น R อย่างงี้แล้วกันเนาะ R สมมติฝากเงินสมมติอันนี้ฝากเงินแล้วกันถ้าฝากเงินคือเราก็จะรับเงินก้อนนึงตรงปลายถูกมั้ยฝากเงินเท่ากันอย่างเงี้ยซึ่งเวลาฝากเงินจะเป็นงี้รู้ป่ะมันจะเป็นงี้ลูกไอ้ก้อนนี้ก็รับดอกเบี้ยไปทีนึงก้อนนี้รับดอกเบี้ยไปอีกทีก้อนนี้รับดอกเบี้ยไปอีกทีเขียนห่างๆกันหน่อยดีกว่าอยากชวนคิดอย่างนี้มันจะเป็นไงรู้ป่ะอันนี้ R เนี่ยเป็นยังไงอีกล่องบ้านนี้ย่อหน่อยดีกว่ารีไซส์เล็กหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมึงไม่ต้องเอียงให้กูอ่ะมันจะเป็น R เนี่ยคูณด้วยหรือป่ะ1บวก R ยกกำลัง3เอ้ยยกกำลัง1อุ๊ยผิดกดผิดยกกำลัง1 เพราะว่าอันเนี้ยมันคือคูณ1ครั้งถูกป่ะอันนี้ก็จะเป็น R คูณกับ1บวก R ยกกำลัง2 อันนี้ก็เป็น R คูณกับ1บวก R ยกกำลัง3 อันนี้คือการฝากเงินโอเคไหม เพราะฉะนั้นอีก้อนตรงนี้อีก้อนเขาเรียกว่าเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเท่ากับ R คูณกับ1บวก R เล็กหรือว่าเป็นดอกเบี้ยก็ได้กำลัง1บวกกับ R คูณกับ1บวก R กำลัง2บวกกับ r คูณกัน1บวก r กำลัง3อย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีงวดอื่นก็บวกไปเรื่อยๆถ้าฝากหลายงวด อันนี้คือยกตัวอย่างซึ่งจริงๆมันคืออนุกรมเรขาคณิตที่บวกกันจริงปะถูกไหมถ้าเราย้อนไปที่อนุกรมเรขาคณิตเนี่ยมันจะมี a 1 a 2จำได้ปะ a 3 a 4ไปเรื่อยๆปะซึ่งทุกอันมันจะคูณด้วย r คูณด้วย r อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n นี่ตามสูตรนะส่วนด้วย1ลบ r จำสูตรนี้ได้ไหมหรือบางทีเราจะใช้งี้ก็ได้เท่ากับ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1อันเนี้ยใช้ตอนที่ r น้อยกว่า1อันนี้ใช้ตอน r มากกว่า1อะไรประมาณนี้เนาะเอออันนี้ใช้ r มากกว่า1กับ r น้อยกว่า1แต่ R เป็น1ไม่มีนะลูก R เป็น1เขาจะไม่ใช้กันนะลูกโอเคปะก็ถ้าแต่ว่าจะบอกว่า2สูตรนี้มันเหมือนกันแต่แค่มันจะคิดง่ายกว่าคือใช้สลับกันได้นะลูกใช้สลับกันได้ใช้สลับกันได้แต่ว่าตัวเนี้ยที่มันมาเป็นเงี้ย R มากกว่า1ตัวหารจะไม่ติดลบจะคิดง่ายกว่าอ่ะจดไว้หน่อยก็ได้โอเคไหมอันนี้ก็จะมองเป็นอนุกรมเรขาคณิตได้เหมือนกันก็อันนี้เป็นเหมือน A1 ถูกไหมแล้วก็ R คือตัวนี้ตัวคูณงี้เนาะนึกออกปะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ถ้าเอามาเต็มยศเลยนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบตรงนี้เลยเขียนแบบถ้าเขียนตามตำราแล้วมันปวดหัวอย่างที่พี่สอนน้องๆใครดูวิดีโอที่พี่ไลฟ์ไปในกลุ่มเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเนาะในกลุ่มเฟซอ่ะ
ของลูกศิษย์อะพี่ก็จะไม่ค่อยพูดถึงสูตรนี้เพราะรู้สึกว่ามันมึนๆยังไงไม่รู้อะแต่ว่าพูดหน่อยก็ได้มันคืออนุกรมเรขาเลยลูกมันคือ SN น่ะเรามองว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยมันคือ SN อันนึงเนาะมันจะเป็นไงรู้ว่า A1 เนี่ยก็คือ R คูณกัน1บวก R อันนี้คือ A1 แล้วคูณกับเขาน่าจะใช้ R กําลัง N ลบ1เนาะเจอในไหนบ้างน่าจะเจอหมดเลยทุกสนามมันมีโอกาสเจอหมดเลยเพราะมันเป็นหลักสูตรใหม่ R กําลัง N อย่างข้อเนี้ยกําลัง3เนาะ R คือ1บวก R นี่แหละr คือ1บวก r ถูกมั้ยเพราะมันค่อยๆ คูณด้วย1บวก r ไปเรื่อยแล้วก็ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย r ลบ1ก็คือ1บวก r แล้วก็ลบ1ซึ่งพอลบ1ปุ๊บตรงนี้มันก็จะตัดกันไอ้ทั้งอันนี้คือ a1 อันนี้คือ r กําลัง n ก็คือ r กําลัง3แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1เพราะว่าข้อนี้มันน่าจะมากกว่าเค้าเรียกว่า r มันน่า1บวก r มันน่าจะมากกว่า1อยู่แล้วไงก็เลยใช้สูตรอันขวาแต่จริงๆขวาหรือซ้ายใช้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใช้อันซ้ายเนี่ย1ลบ r มันก็จะเป็น1ลบด้วยตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่าลบมันจะลบกันแล้วเหลือลบ r เนาะโอเคปะแค่นั้นเองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองทำดีกว่าอยากชวนคิดจะคิดแบบง่ายหรือแบบยากเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีโอเคไหมเหมือนจะมึนๆ นิดนึงเนาะอ่ะสมมติฝากเงิน 5,000 ทุกต้นเดือนโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย12% ต่อปีพี่พยายามให้มันเป็น12จะได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเป็นฝากพวกนี้มันจะฝากรายเดือนแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมักจะคิดเป็นรายเดือนอันนี้ฝากทุกต้นเดือนนะถ้าตามหลักสูตรจะมีฝากต้นเดือนกับปลายเดือนโอเคไหมเอาแบบง่ายๆก่อนถ้าฝากทุกต้นเดือนน่าจะเจอหมดเลยนะคิดทบต้นทุกเดือนคิดดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะแดงฝากแบบนี้เป็นเวลา4เดือนถามว่าผ่านไป4เดือนแดงจะมีเงินเท่าไหร่อ่ะเราวาดภาพก่อนสิ่งสำคัญคือเราต้องวาดนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปเรียนไฟแนนซ์เนี่ยครูก็จะจับวาดนี้เหมือนกันอาจารย์ที่มหาลัยเนาะถ้าไม่วาดเนี่ยเด็กมึนแน่นอนมันก็จะมี0 1 2 3แล้วก็4ก็คือต้นเดือนก็คือยังไม่นับเป็นเดือนอะไรนี่ครบ1เดือนครบ2เดือนครบ3เดือนครบ4เดือนทุกเดือนเราฝาก 5,000 แล้วก็จะฝาก 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝาก4ครั้งดอกเบี้ยเนี่ย 12% ต่อปีถูกไหม 12% เนี่ยนะต่อปีเนี่ยถ้าคิดทุกเดือนก็ต้องหา12เดือนถูกไหมมันก็จะได้เท่ากับ 1% ต่อเดือนถูกไหมถ้า 1% ต่อเดือนปุ๊บทำให้เราแอบรู้เลยลูกดังนั้นเราก็จะแอบรู้ว่า1บวก r เนี่ยเท่ากับ1บวก 0.01 เท่ากับ 1.01 โอเคป่ะ1บวก r เนี่ยดอกเบี้ยก็จะเป็นเท่านี้โอเคป่ะพี่ไม่อยากให้น้องท่องเป็นสูตรอนุกรมอะไรมากมายเดี๋ยวสูตรมันจะไม่อยากให้ท่องเป็นสูตรดอกเบี้ยอยากให้มองว่ามันคืออนุกรมเรขาคณิตเว้ยมันคืออนุกรมเรขาคณิตที่เรากำลังจะเอา ไอ้นี่รวมกัน โอเคปะ ขออภัยน้ำเปล่ากินเนี่ย ได้นะและแต่ละก้อนก็จะคูณดอกเบี้ยไม่เท่ากัน อย่างก้อนนี้ฝากก้อนแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่างก้อนนี้ก้อนแรกฝากเนี่ยดอกเบี้ยก็จะได้นานหน่อยก็คือรับไปเลยปืดอย่างนี้เลยเต็มๆถูกไหมแต่ถ้าก้อนนี้ไม่เต็มนักก้อนนี้ก็ไม่เต็มนักก้อนนี้ก็ไม่เต็มนักแต่ว่ามันก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆอย่างก้อนนี้เรารับ 5,000 คูณกัน 1.01 ยกกำลัง 4จริงปะเพราะเรารับไปกี่ครั้ง1 2 3 4 แต่พอก้อนนี้รับแค่3ครั้ง1 2 3ก็จะเป็น 5,000 1.01 ยกกำลัง3ส่วนก้อนนี้ก็รับแค่2ครั้งถูกไหมมันก็จะเป็น 5,000 อุ้ย 5,000 คูณ 1.01 กำลัง2แล้วนี้ก็เป็น 5,000 คูณ 1.01 แล้วก็เนี้ยคือเงินทั้งหมดที่เขามีเอามาบวกกันแหละโอเคป่ะซึ่งเงินรวมทั้งหมดก็มีเท่าไหร่รู้ป่ะพี่จำไม่ได้ว่าใช้ตัวแปรอะไรวะเงินรวมก็จะเป็น 5,000 คูณ 1.01 ให้เรียงน้อยไปมากก็จะได้ไม่งง 5,000 คูณ 1.01 กําลัง2บวก 5,000 คูณ 1.01 กําลัง3แล้วก็ไปบวกอีก 5,000 คูณ 1.01 กําลัง4นี่ ผลบวกอนุกรมเรขาคณิตเอางี้มองงี้ก็ได้สูตรอนุกรมเรขาคณิตคือสูตรนี้ถูกป่ะเวลาบวกอนุกรมเรขาคณิต SN เท่ากับ
a 1คูณ r กำลัง n ลบ1หารด้วย r ลบ1ถูกไหม a 1คือลูก a 1คือพจน์แรกจำได้ไหมทบทวนนะ r คืออัตราส่วนร่วมอ่ะจดหน่อย อัตราส่วนร่วมคือมันคูณด้วยอะไรไปเรื่อยๆเท่าๆกันอย่างข้อนี้สังเกตเลยมันคูณด้วยอะไรเพิ่มเข้าไปคูณด้วยอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ละพจน์ คูณด้วย 1.01 จริงไหมไหวไหมวะไหวไหมอ่ะลองดูจริงๆใครอยากหาแบบฝึกหัดท้ายบทนะลูกในนี้ก็มีเนาะไปลองทำในเล่มนี้พี่เชื่อว่าถ้าเกิดติวในไลฟ์นี้เรียบร้อยแล้วน่าจะทำได้ละ ไม่ยากเกินไปเนาะดอกเบี้ยเนาะอ่ะคราวนี้ฝาก 5,000 มันจะมีการได้ดอกเบี้ย4เวอร์ชั่นฝากตอนแรกเลยรับเต็มๆ4เดือนฝากก้อน2รับไม่เต็มรับ3เดือนฝากก้อนที่3รับไปเลย2เดือนอันนี้เฮ้ยแต่ว่าในห้องสอบใช้เครื่องคิดเลขได้โอเคปะ เดี๋ยวตั้งให้ดูเลยมันจะเป็น a 1ก็คือลูก 5,000 คูณ 1.01 นี่คือ a 1เนาะคูณ r กำลัง n ลบ1 r คือ 1.01อันนี้คือ1 + r เนาะ r กำลัง n คือกำลัง4เนาะแล้วก็ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ก็คือ 1.01 ลบ1 พี่จิ้มคือเลขก่อนก็คือไอ้ตรงนี้ได้ 0.01 เนาะก็เอาอันนี้กำลัง4ก่อนแล้วค่อยลบ1เครื่องคิดเลขอยู่ไหน ไม่มีมีแต่ iPhone อ่ะจิ้มให้ดู 1.01 คูณ เอ้ย 1.01 2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งไอ้เท่านี้ พอได้เท่านี้ปุ๊บเราก็ไปเลยก่อนลบ1เนาะเห็นป่ะลบ1เนาะก็ลบ1ปุ๊บได้เท่านี้พอลบ1เสร็จเอาไปคูณด้วยไอ้นี่กับไอ้นี่ก็คือคูณด้วย 5,000 ก่อนได้เท่านี้แล้วก็คูณอีก 1.01 ปุ๊บได้เท่านี้แล้วก็หารด้วย 0.01 ได้ออกมาเท่านี้ว้าว 2505.025 นะฮะลองคิดดูแล้วกันถ้าตอนสอบครูต้องให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าลูกถ้าไม่ให้เอาเข้านี่คือกูจะฆ่ามึงโอเคป่ะแต่ว่าถ้าเป็นแพทเนี่ยพี่ว่าน่าจะติดเป็นแค่เนี้ยติดตัวแปรไปเลยเนาะติดตัวแปรไปเลยถ้าเป็นแพทซึ่งยากไหมยากเหมือนกันนะเรานึกภาพถ้าปกติเราฝาก 5,000 บาท4เดือนได้เท่าไหร่ 5,000 คูณ4 20,000 ป่ะมันควรจะมีเงินแค่ 20,000 แต่ว่าเฮ้ยมันมีดอกเบี้ยด้วยไงมันก็ทบให้เราเฮ้ยชีวิตจริงบางคนบอกพี่ป้านมีเหรอชีวิตจริงต้องมาคิดอย่างนี้เหรอไปธนาคารไปหนูลองไปดูเขาจะมีฝากประจำรายเดือนจริงไหมเอาจริงทุกวันนี้พี่ก็ฝากอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะ ตอนมหาลัยก็ฝากเดือนละ 1,000 จำได้ช่วงเรียนมหาลัยแบบสอนพิเศษเก็บเงินได้ก็ฝากเดือนละ 1,000 เงี้ยพี่ก็ยังคำนวณเลยนะว่าแบบเอ๊ะพี่ตอนนั้นพี่ฝากรู้สึกจะ2หรือ3ปีไม่รู้จำไม่ได้ละก็นั่งคำนวณดอกเบี้ยไม่ถึง5ไม่ถึง 12% นั้นดอกเบี้ยพี่ได้ 3.5% บางตอนนั้นก็นั่งจิ้มเฮ้ยผ่านไป3ปีแล้วจะมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่นี่ฝากแบบนี้ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังฝากอยู่พอฝากครบปุ๊บแล้วก็เปิดบัญชีใหม่ฝากอีกและเงินที่เก็บที่รวมเป็นก้อนนั้นก็โยนใส่ตุ่มใส่หายเลยว่าเราจะไม่ใช้อะไรเงี้ยนี่คือการเก็บเงินของพี่เนาะพี่ก็จะเก็บแบบนี้ตลอดเลยเพราะมันได้ดอกเบี้ยมา แล้วข้อดีคือดอกเบี้ยนี้ไม่เสียภาษีด้วยนะคือเป็นดอกเบี้ยแบบปลอดภาษีด้วยนี่เป็นโปรโมชั่นของการฝากบัญชีแบบนี้เนาะเฮ้ย เหลือ20กว่าคนแล้วอ่ะหายหมดเลย เอาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยขอหัวใจก่อนขอหัวใจก่อนเออถ้าเกิดใน YouTube ก็กดไลค์ทีนึงแล้วกันเนาะรู้ว่าเหนื่อยๆแล้วแหละถึงตรงนี้เริ่มมึนละพี่ยังมึนๆนิดนึงเลยอ่ะพอได้ปะมันคือเงิน 5,000 ที่คูณด้วย 1.01 ยกกำลังแตกต่างกันออกไปซึ่งมองแล้วมันคืออนุกรมเรขาคณิตมันคือผลบวกของลำดับเรขาคณิตอะไรเงี้ยแค่นั้นเองโอ้หัวใจมาแล้วโอ้โหรัวๆบรีดพร้อม 3-4 วันนี้ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรนะ นะดอกเบี้ยทบต้นมึนๆหน่อยค่างวดนะฮะเวลาจะไปเก็บค่างวดจากใครนะใช้สูตรนี้คำนวณได้โอเคไหมเรียนไปมาแล้วต้องเก็บค่างวดเป็นอ่ะฝากเดือนละ 5,000 คราวนี้ฝากใหม่แบบทุกสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเขาบอกว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย 12% คิดต้นทุกเดือนคิดดอกเบี้ยทุกเดือนเลยจริงๆพี่เขียนประโยคเวิร์ซซ้ำกันนะเนี่ยฝากไปนี้เป็นเวลา4เดือนถามว่าผ่านไป4เดือนแดงจะมีเงินเท่าใดมันจะต่างกับเมื่อกี้นะต่างยังไงรู้ป่ะเอาวาดเหมือนเดิมฟึ๊บเนี่ยเบี้ยวฟึ๊บมันจะเป็นงี้0 0 1 2 3 4ฝากท
ุกสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนี่ยฝาก 5,000 เหมือนกันเงินที่ได้ก็จะเป็น 5,000 5,000 5,000 แล้วก็ 5,000 โอเคปะ แล้วรู้ไหมดอกเบี้ยมันจะเป็นไงมันคล้ายๆเมื่อกี้แหละมันจะเป็นงี้เว้ยไอ้ก้อนเนี้ยก็รับดอกเบี้ยก้อนนี้ก็รับดอกเบี้ยก้อนนี้ก็รับดอกเบี้ยก้อนนี้ก็รับดอกเบี้ยป่าววะสิ้นเดือนที่4เรารับเงินเนาะเหมือนเดิมเนาะ 12% ต่อปีเท่ากับเดือนละ 1% นะมันก็จะเป็น R 1 R ก็จะเท่ากับ 1.01 ประมาณนี้เรามองแค่นี้ก็ได้ชึบชึบ ถูกไหมอย่างก้อนเนี้ย 5,000 เนี่ยรับดอกเบี้ยกี่ครั้งเราก็ต้องมองตามขยึกเนาะขยึก1ขยึก2ขยึก3 3ครั้งต่างกับเมื่อกี้ยังไงรู้ป่ะเมื่อกี้ก้อนนี้เราได้4ครั้งก้อนนี้เหลือ3เพราะมันฝากสิ้นเดือนไง ต้นเดือนกับสิ้นเดือนดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะเอาจริงต่อให้น้องฝากเงินธนาคารน้องฝากกลางเดือนดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากันถ้าฝากกลางเดือนรับไปแค่ครึ่งเดือนพอมันจะได้แค่ 0.5% อะไรเงี้ยคือดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยนะเวลาคำนวณให้น้องเนี่ยถ้าน้องฝากไม่ได้แบบต้นเดือนวันที่1นะเขาหักตามวันเป๊ะๆเลยลูกน้องไม่ต้องไปโกงกับธนาคารเลยไม่มีทางได้เลยนะเขาหักเป็นเป๊ะๆเลยอ่ะอย่างอันนี้ก้อนแรกก็จะเป็น 5,000 นะลูกคูณกับ 1.01 กําลัง3โอเคมั้ยโอ้ยใครนินทาพี่นินทาอ่ะอันนี้ก็จะเป็น 5,000 เหมือนกันคูณ 1.01 กําลัง2แล้วก็ 5,000 คูณ 1.01 กําลัง1แล้วก็นี่ 5,000 เฉยๆเลยเพราะว่าอันนี้คือคิด1รอบอันนี้คือไม่ได้ดอกเบี้ยเลยก็คือฝากปุ๊บรับเลยคือเข้าใจว่าฝากสิ้นเดือนที่4อ่ะฝากสิ้นเดือนที่4คือฝากวันที่30เมษายนปั๊บแล้วก็ถอนเลยเพราะมันครบ4เดือนพอดีไงนึกออกมั้ยเราฝาก31มกราคม28กุมภาพันธ์31มีนาคม30เมษายนแล้วก็ถอนเลยบอกมึงคือมึงเอาเงิน 5,000 วางที่ธนาคารแล้วมึงก็เดินไปกดตู้ ATM ไม่ได้ดอกเบี้ยอันนี้ไม่ได้ดอกเบี้ยนะฝากกระถอนวันเดียวกันไม่ได้ดอกเบี้ยลูกน้องอย่าคิดว่าน้องฝากเช้าเย็นมาถอนไม่ได้ดอกเบี้ยนะถือว่าวันเดียวกันโอเคป่ะ ทันไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยง่ายๆลูกเงินรวมอุ้ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่รู้ป่ะมันจะเท่ากับ 5,000 บวก 5,000 คูณ 1.01 บวกไปเรื่อยๆจนถึงเฮ้ยพี่อาบน้ำนะเพิ่งอาบน้ำตอนบ่ายสามเองบ่าย3วันพุธไม่ใช่เดี๋ยวถึง 1.01 กําลัง3นั่นเองอ่ะเท่าไหร่ว่าเรามาเข้าสูตรอนุกรมกันเหมือนเดิมเรามองเป็นอนุกรมอย่างนี้ได้ SN เท่ากับ A1 อันนี้ R มากกว่า1เนาะ R กําลัง N ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1 มันก็จะออกมาเป็น A1 นี่คือ 5,000 แล้วก็ R กําลัง N ลบ1ก็คือ 1.01 กําลัง4นั่นเองเพราะมัน4งวดไงถูกป่ะ1 2 3 4เนาะมันมี4ก้อนนะ1 2 3 4โอเค4ก้อนนะแล้วก็ลบ1หารด้วย r ลบ1ก็ 1.01 ลบ1อ่ะไปลองจิ้มขึ้นเลขดูเอาช่วยจิ้มหน่อยจะบอกว่ามันก็พอๆกับก้อนเมื่อกี้แหละมันจะต่างแค่อะไรรู้ป่ะสังเกตนะดูก้อนเนี้ยมันต่างแค่ตัวนี้เว้ยเห็นป่ะมันต่างแค่มันไม่มีอ่ะเพราะเรามองแค่อะไรรู้ป่ะเหมือนกับถ้าเป็นแบบของอันก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นไงรู้ป่ะมันจะเป็นแค่เนี้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้ดูมันคือแค่วืบเปลี่ยนมาเป็นวืบใช่ไหมวะเปลี่ยนจากวืบมาเป็นวืบคือทุกอย่างช้าลงเดือนหนึ่งทุกอย่างช้าลงเดือนหนึ่งดอกเบี้ยจะหายไปเดือนหนึ่งแค่นั้นเองจบแล้วฝากต้นเดือนกับปลายเดือนเชื่อว่าตอนเรียนไฟแนนซ์นี่นะแบบพี่งงมากเพื่อนมันงงอะไรกันวะเอาจริงเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กมัธยมนะเด็กมหาลัยที่เรียนไฟแนนซ์เพื่อนพี่อายุเท่าๆกันเนี่ยโอ้โหนั่งเรียนแล้วมันแบบเชื่ออะไรวะแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรนะพี่เป็นคนที่อินเรื่องนี้อยู่แล้วอะคือเรียนปุ๊บแป๊บเดียวเราเก็ตเลยอ๋อภาพรวมเป็นงี้งี้แล้วกลายเป็นพี่สอนเพื่อนเว้ยมึงมันอย่างงี้ไงมึงคิดเป็นดอกเบี้ยงี้เพื่อนโอ้พี่งงมึงงงอะไรวะแต่เอาจริงไม่ยากนะถูกปะถ้าเราจับคอนเซปต์ได้เฮ้ยไฟแนนซ์พี่เอนะเว้ยเอชวนนะเว้ยเทอมแรก 4.00 นะเว้ยเพราะฉะนั้นไม่งงไฟแนนซ์ตัวแรกได้นี่ฉันได้เอหมดทุกตัวเลยถูกใจฉันมากอ่ะ จริงตอนเรียนบัญชีไม่ดีเท่านี้นะพอเรียนไฟแนนซ์โอ้โหรู้สึกว่าเจิดจรัสนะฮะชอบกว่าบัญชีตอนนั้นนะที่เรียนอ่ะกลับมาแล้วก็ 4.00 แค่เทอมแรกนะที่เหลือก็ค่อยๆลงมา 3.8 3. อะไรเงี้ยแต่เฉลี่ยก็ยังเกือบ4นะฮะประมาณนี้อ่ะ 1.01 คูณ 1.01 4ครั้ง3 4 4ครั้งได้เท่านี้เนาะแล้วก็ลบ1เหมือนเดิม
แล้วก็คูณกับ 5,000 แล้วก็หารด้วย1เอ้ยหารด้วย 0.01 เนาะก็ได้ 20,302 นี่เท่านี้เนาะมันจะน้อยกว่านิดนึงเพราะมันฝากปลายเดือนเนาะ0.005 อ่ะประมาณนี้อ่ะได้ละ ไหวไหมอ่ะจะจบละจะจบละอันนี้ค่างวดเนาะอันนี้คือค่างวดที่แบบว่าเราจ่ายอะไรสักอย่างฝากเงินเพื่อจะคิดเป็นมูลค่าในอนาคตคือเราอยากได้เงินในอนาคตอะแบบฝากเงินอันนี้คือกรณีฝากเงินกับอีกแบบนึงคือผ่อน ซื้อประกันเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะเออประกันเคยเห็นไหมอย่างพี่ซื้อประกันหลายตัวมากเลยเพราะว่า1ลดหย่อนภาษี2ไม่ออมเงินถ้าประกันเขาจะได้ดอกเบี้ยประมาณสัก 3% ต่อปีมั้งฝากทุกปีปีนึง 30,000 50,000 แล้วแต่เนาะ บางอีกก็ 7,000 จำได้ว่าซื้อชุดแรกเนี่ยตอนนักศึกษาจบใหม่แล้วก็เริ่มหาเงินได้ก็ฝากปีละ 7,000 อะไรเงี้ยเออพี่ชอบซื้อประกันเก็บเงินไว้มากแต่ไม่ต้องมาขายพี่ซื้อเยอะมากแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่ใช่บอกดีเลยเดี๋ยวกูจะมาขายประกันพี่ปันนะ อ่ะต่อมาข้อ9พี่ปันจะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารราคา 450,000 บาทต้องดาวน์ 20% ก่อนนี่เอาความเป็นจริงมาเลยนะ รู้ไหมชีทที่น้องๆใช้กันอยู่เนี่ยใครลงออนไลน์กับพี่เนี่ยรู้ไหมว่ามันปริ้นจากเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องละ 400,000 กว่าบาท 400,400 นะฮะของจริงนะเนี่ยราคาจริงเลยดาวน์ 20% แล้วก็ผ่อนอีก10เดือนโดยชำระทุกสิ้นเดือนปกติเวลาผ่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะชำระทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วเนาะผ่อน10เดือนบริษัทที่รับผ่อนเนี่ยคิดดอกเบี้ยไปเลย 6% ต่อปีคิดดอกเบี้ยทุกเดือนถามว่าต้องผ่อนเออลืมเขียนว่าต้องผ่อนงวดเท่าไหร่ต้องผ่อนงวดละเท่าใดอ่ะอันนี้อาจจะเขียนยาวหน่อย แต่ของจริงเนี่ยพี่ไม่ได้ผ่อน10เดือนนะลูกผ่อน2เดือนผ่อน2เดือน2งวดจบเลยนะฮะก็ช่วยกันออกกับแม่คนละงวดนะฮะเครื่องครับงวดละ 200,000 กว่าบาทไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือของจริงเลยนะนี่เราเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นนะอ่ะโอเคปะผ่อนหน้าตั้งเลยผ่อนไปหมดแล้วนะ2เดือนจบเลยไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่อนแบบรายเดือนเขาคิดดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยแพงด้วยก็เลยแบบอ่ะถอนเงินเก็บมาจัดการผ่อนแม่งเลย โอเคนะ เพราะฉะนั้นชีทที่น้องๆเรียนออนไลน์นะครับได้หนังสือพี่ปั้นไปเนี่ยรูปอย่างดีลูกนะอย่าทำให้มันเปรอะเปื้อนนะฮะมันเป็นปรินท์เลเซอร์นะไม่ใช่ถ่ายเอกสารด้วยนะฮะนี่ขออวดขายของนิดนึงนะชีทพี่โอ๊ตไม่มีตัวอย่างหนังสือด้วยรูปแล้วมันจะมันนิดนึงนะมันปรินท์จะครึ่งปรินท์ราคา 400,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้ของจริงไม่ได้โม้นะเรื่องจริง 10 งวดนี่คือยังไงเอ่ยพี่ให้สมมุติผ่อนงวดละอาดาว 20% นะอ่ะนี่ดาวแปลว่าดาวไปเท่าไหร่ลูกเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะก็เท่ากับ20ส่วน100คูณ 450,000 ก็คือ 90,000 ป่ะโอ้ยถ้า 90,000 บาทแปลว่าอ่ะเดี๋ยวแบ่งอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเขียนตัวเล็กหน่อยแปลว่าต้องผ่อนเท่าไหร่เอ่ยดังนั้นก็คือผ่อนอีก 360,000 ป่ะ อู้ถ้า 0% นี่ง่ายเลย 0% 10เดือนเดือนละ 36,000 แต่แน่นอนว่าอันนี้มีดอกเบี้ยไม่ใช่ 360,000 แน่ๆจริงไหมอ่ะเราคิดก่อนว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันปีละ 6% ใช่ไหม 6% นี่นะถ้าต่อปีจะหารเป็นเดือนก็ต้องส่วน12เนาะ12เดือนเพราะเราต้องคิดทุกเดือนก็เท่ากับ 0.5% ต่อเดือนถูกไหมดังนั้นก็คือ1บวก r ก็จะเท่ากับ 1.005 นั่นเอง นี่คือดอกเบี้ยจะคิดแบบนี้ 0.5% ต่อเดือนนะ6ปี 6% ต่อปีพูดผิดไม่ใช่6ปีหาร12เป็น 0.5% ต่อเดือนโอเคปะ อ่ะแล้วไงต่อดี ข้อสุดท้ายนี่ให้เป็นการบ้านดีไหมแล้วมันเขียนเฉลยในเพจเออน่าสนใจ คราวนี้เราจะผ่อนเนี่ยมันจะต่างกับการฝากเงินนิดนึงคือถ้าเกิดผ่อนเนี่ยมูลค่าปัจจุบันเราคือ 360,000 ต้องเข้าใจก่อนเนาะอย่างฝากเงินเนี่ยคือเราฝาก 5,000 เราอยากรู้ว่าปลายทางเท่าไหร่อันนี้คือมูลค่าในอนาคตแต่มูลค่าปัจจุบันคือ 5,000 ที่เราฝากไปเรื่อยๆทุกเดือนเนาะ
อันเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นว่ามูลค่าปัจจุบันคือ 360,000 แต่เราไม่รู้ว่าจะผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนที่คิดออกมาแล้วรวมกันได้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 360,000 เพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยผ่อน10เดือนก็น่าจะเกิน 36,000 นิดหน่อยเนาะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพี่ขอวาดงี้เหมือนเดิมก็เป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะ2 3 4เขียนกี่ปีดีวะแล้วก็ยึกๆๆจนถึงปีสุดท้ายแล้วกันอันนี้ปีที่0 1 2 3 4แล้วก็โดดไป10เลยได้มั้ยอ่ะขออนุญาตข้ามไปงี้เลยแล้วกันเพราะว่าที่มันไม่พอเนาะ เป็นยึกๆๆๆ ทุกเดือนเนี่ยเราผ่อน R บาท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 แล้วก็ R บาทเดี๋ยวๆๆโทษนะครับชิดขวาทันไหมวะพี่กลัวที่หนุนซ้ายไม่พอคือทุกเดือนผ่อนเดือนละ R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  ไปเรื่อยๆถูกไหมทุกเดือนผ่อนเดือนละ R แล้วก็เวลาคิดมาเป็นมูลค่าในอนาคตคือเราคูณถูกไหมถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันคือเราจะมาหารถูกไหมเราจะมาหารเนาะอย่างเงี้ยก็มูลค่าปัจจุบันก็หารกันมาฟืบถูกปะอย่างงี้เนาะเป็นมูลค่าปัจจุบันค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใครเรียนไฟแนนซ์เรียนเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกงวดวื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 ดมาหมดเลยไอ้นี่ก็มาด้วยนะฮะเข้าใจปะ มันก็จะเป็นอะไรรู้ปะหารเว้ยจำได้เพราะว่าจากอนาคตถอยมาเนี่ยมันต้องหาเนาะจำได้ปะมันก็จะกลายเป็นอุ้ยที่ไม่พอแน่เลยวะเอางี้เขียนเป็นอย่างงี้แล้วกันซูมไปหน่อยเป็น r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง1งี้ส่วนด้วยเฮ้ยบาเบอร์แล้วเขียนว่าส่วนแล้วลืมเขียน r เหลือแน่หรอ r r r อาเหรออาหรืออาหรือว่ามีคนอื่นอาหรือว่าทำข้ออื่นกูนั่งคิดทั้งคืนคำตอบกูอยู่ในไม่รู้โคตรงงจริงๆอาหรืออันนี้ก็จะหารด้วย 1.005 กำลังซองอันนี้ก็จะเป็นอาหารด้วยวงเล็บ 1.005 กำลังซาเก็บไว้พร้อมคิดไหมเนี่ยอาหารด้วย1.005 กำลังซีแล้วอันนี้ก็จุดๆๆลงมาก็จะเป็น r ส่วนด้วยนี้ก็เป็น 1.005 กำลัง10 ยาวๆเลยครับก็คือมันจะมีหารได้ 1.05 กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลังจนถึง10โอเคปะการหารเนี่ยมันก็เหมือนกำลังติดลบปะโอ้ยหารด้วยคิดแล้วกูปวดขี้เลยเจออย่างงี้แล้วข้างล่าง36งวดเนาะคือบอกเลยเรื่องนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยนะคือหืมฆ่ากูเลยเหอะนะคืออมขี้พ่นใส่หน้ากูเลยกูไม่ไหวแล้วนะอะหรือว่าคิดข้ออื่นนะอ่ะ คือคิดมาเป็นปัจจุบันแล้วรู้ไหมว่าหมดนี้ต้องเป็นไงอีหมดตัวเนี้ยอีหมดรักเธอทั้งหมดทั้งก้อนนี้ต้องบวกกันได้ 360,000 นี่คือคำตอบต้องบวกกันได้ 360,000 ตาแดนเย้ถ้าได้360,000เราต้องหาว่าอาคือเท่าไรให้จดก่อน10 วิเนี่ยพี่ว่าแพทหนึ่งอ่ะถ้าออกแค่นี้ก็มีคนกรี๊ดละไม่ต้องคิดเลขเอาแค่เขียนให้เขาดูอ่ะพี่ว่าก็เหนื่อยละเนาะ อันนี้ทำเนี่ยมันก็มองได้หลายแบบแต่อย่างพี่ชอบมองเนี้ยพี่จะมองตรงนี้เป็น 360,000 นี่เนาะอ่ะ 360,000 ใช่ป่ะมันจะเท่ากับ r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง10บวกกับ r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง9บวกไปเรื่อยจนถึง r ส่วนด้วย 1.005 ยกกำลัง1ถูกไหมพี่อ่ะชอบให้ก้อนน้อยสุดเป็น A1 ว่ะแต่ถ้าเกิดตามหลักสูตรนะเอาตามหนังสืออ่ะตามหนังสือนะเขาจะมองอันนี้เป็น A1 แล้วก็ให้ R เนี่ยเป็น1ส่วน 1.005 คือพี่ว่าด้วยเนื้อหาเดิมแม่ง R ก็งงอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าเอาตัวน้อยสุดอันนี้น้อยสุดจริงมั้ยเพราะมันหารต้องกำลัง10อันนี้น้อยอันนี้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้เยอะสุดเลยโอเคป่ะพี่เอาตัวน้อยสุดเป็น A1 แล้วกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนอนุกรมเรขาคณิตมันคืออนุกรม
เรขาคณิตโดยที่ตัวนี้คือ a 1ลูกแล้วก็ r คืออะไรรู้ป่ะ r คืออะไรมันค่อยๆคูณด้วยอะไรรู้ป่ะจากกำลัง10แล้วกำลัง9 r คือ 1.005 นั่นเองแล้วก็ n เนี่ยคือ10พจน์ถูกไหมเรามองว่านี่คือ a 1 ไม่ต้องท่องสูตรอะไรมากมายเลยพี่ยังรู้สึกว่าเขาไม่น่าเขียนสูตรให้มันวุ่นวายเลยอ่ะ ให้มันเป็นอนุกรมที่สุดอันนี้เหมือนเป็น a 1อันนี้ r คือมันค่อยๆคูณไงจากกำลัง10กับกำลัง9สมมติ 1.005 กำลัง10คูณด้วย 1.005 ปุ๊บมันจะตัดไปตัวนึงชึบๆเหลือกำลัง9จริงมั้ยตัวต่อมาเหลือกำลัง8 7 6 5 4 3 2 1ทำอย่างนี้10พจน์ก็คือจนถึง r กำลัง9อ่ะโอเคมั้ยและเราก็หาผลรวมโดยใช้สูตร SN เท่ากับมันมาจากสูตรนี้ a 1คูณกับ r กำลัง n ลบ1เออส่วนใหญ่พี่จะใช้สูตรนี้นะเพราะว่าเวลามันลบกันมันจะได้ไม่ติดลบเนาะแล้วส่วนด้วย r ลบ1 a 1ก็จะกลายเป็นr ซึ่งยังไม่รู้ส่วนด้วย 1.005 กำลัง10คูณ r กำลัง n ลบ1ก็คือ 1.005 กำลัง10ลบ1แล้วหารด้วย 1.005 ลบ1ถ้าเป็นในห้องสอบทำแพท1เขียนแค่นี้ได้ก็ดีใจแล้วโอเคปะแต่บางครั้งต้องเขียนปากกาแดงไว้นิดนึงนะจดแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าให้เวลา20วิก็คือเหมือนมองตัวนี้เป็น A1 นี่ A2 A3 เออโอเคมั้ยเราเข้าสูตรเลยมองไปสูตร SN ไม่ต้องไปท่องสูตรตามตำราเขาเนี่ยให้ดูสูตรตามตำราเขาเขียนว่ายังไงรู้ป่ะพี่ว่าเขาไม่น่าจะต้องให้มานั่งเขียนสูตรอะขนาดนั้นอะอยู่ปะวะเดี๋ยวนะหาสูตรก่อนเขาเขียนไว้ไหนวะเอ๊ะมีสูตรปะวะเนี่ยมันมีสูตรเขียนไว้แบบโหอย่าเลยเถอะจะเห็นป่าวะโอ้ยไม่เห็นแน่เลยอ่ะให้ดูสูตรเขาเนี่ยสูตรตามตำราจะอ้วกไหมแค่เห็นก็รู้สึกว่าเอาจริงมองเป็นลูกลมเลยขาคณิตเถอะง่ายกว่าเชื่อพี่นะพี่สูตรมาแล้วเพราะว่าพี่เรียนไฟแนนซ์มาก็ใช้ประมาณเนี้ยจริงไฟแนนซ์เนี่ยให้เขียนตรงนี้เป็น r เฉยๆด้วย3ลบเข้าไปเลยก็เอาเป็นว่าเนี่ยคือแค่นี้เองแล้วก็คิดออกมาเลยกับอีกแบบนึงจะบอกว่าบางทีบางทีก็มองนี้ตัวนี้มองตัวนี้เป็น a 1ก็ได้บางทีก็มองตัวนี้เป็น a 1อันนี้ก็เป็น a 1ไปเลยก็ได้แล้วก็ r เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนด้วย 1.005 ก็ได้แต่พี่ว่าแบบนี้ยากกว่าไงคือพี่รู้สึกว่า r เป็นเศษส่วนเนี่ยว้าเฮ้โหแล้วมันเป็นเลขที่แบบทุเรศมากเลยมันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตามหลักสูตรเขามองตัวนี้เป็น a 1แล้ว r คือเป็นตัวเนี้ยตัวเลขมันจะน่าเกลียดแบบ1ส่วน 1.005 กำลัง10แบบบ้าไปแล้วอ่ะเรามาคิดกันว่างวดละเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดนี้อย่าลืมนะครับต้องเท่ากับเท่าไหร่รู้ป่ะ 360,000 เดี๋ยวเรียนไฟแนนซ์ก็จะเจอเดี๋ยวต้องคิดก้อนนี้ให้เจอเนาะถ้าเป็นไม่ต้องห่วงเวลาเรียนไฟแนนซ์นะในมหาลัยเขาจะมีสูตรที่แบบคิดออกมาแล้วได้ตัวนี้มาเลยอ่ะมันจะมีตารางมาให้เลยโอเคไหมอ่ะอันนี้เอา 1.005 ยกกำลัง10ก่อนนะคูณ 1.005 คูณกัน10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งได้เท่านี้นะครับแล้วก็ไปลบออกด้วย1อ่ะลองจิ้มตามเนาะลบออกด้วย1เสร็จแล้วไม่พอก็ต้องหารด้วยตัวนี้ก่อน 1.005 ถูกมั้ยกำลัง10 1.005 กำลัง10หาร1ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10หาร10ครั้งได้เท่านี้โอเคป่ะ10ครั้งได้เท่านี้แล้วก็หารด้วย 1.005 ลบ1เนี่ยก็คือหารด้วย 0.005 นั่นเองชึบได้เท่านี้ 9.73 ประมาณนี้เนาะมันก็คือเท่ากับ r คูณกับวงเล็บ 9.734119แล้วก็เท่ากับ 360,000 ไอ้ 9.13 เลยเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวต้องมีน้องงงมันมาจากอะไรมาจากการที่ฉันเอาก้อนซาฟาตรงนี้คิดออกมาแล้วได้ตัวนี้โอเคป่ะเนี่ยออกแล้วสมองค้างแล้วอ่ะ ใครบอกเรื่องดอกเบี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ตามหลักสูตรเป๊ะนะฉันไม่ได้คิดเองก็ยังงงเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่คือมึงเรียนไฟแนนซ์ไปแล้วครึ่งไปเขาเรียกว่า
มันเป็นไฟแนนซ์ตัวแรกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินตามเวลาเนี่ยไปแล้วแทบจะครึ่งนึงเลยนะเฉพาะค่าเงินตามเวลานะไฟแนนซ์ไม่ได้เรียนแค่นี้นะเดี๋ยวเข้าไปเรียนมันเยอะกว่านี้นะลูกอันนี้เป็นอินโทรโอเคป่ะซึ่งเรื่องค่าเงินตามเวลาเป็น1หัวข้อที่เรียนในไฟแนนซ์ซึ่งในไฟแนนซ์จะมีความยากคือไอ้ตัวเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ให้ตรงๆมามันจะมี WACC บลาบลาว่าไปเนาะแต่ก็เป็นพื้นฐานในอนาคตแล้วกันเราก็คือเอาอีนัง 360,000 360,000 ย้ายข้างไปหาเนาะหารด้วย 9.3 เอ้ย 360,000หารด้วย 9.73 เฮ้ยไม่ใช่ดิเอาแค่ 9.73 พอละเยอะไปเยอะไปประมาณนี้ 9.73 เฮ้ยหรือมันได้เท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่ได้เท่านี้นี่หว่าแป๊บนึงนะ005คูณ 1.005 3 4 5 6 7 8 9 10ลบ1ปึ๊บหาร 1.005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หาร 0.05 ปึ๊บ9.730 เออลืม0ไปตัวนึง04119เออต้องตัวนี้นะแล้วก็360หาร 9.73 04119ก็เรียบร้อยสมมุติน้องจะผ่อนบ้านผ่อนอะไรเนี่ยบอกแม่เอามาดอกเบี้ยธนาคารคิดเท่าไหร่แม่ส่งมาเดี๋ยวหนูคำนวณให้นี่รู้เลยนะเรารู้เลยว่าผ่อนเท่าไหร่ธนาคารคำนวณแบบนี้จริงๆเราก็จะได้ R เท่ากับ 36997.406 นี่คือยอดผ่อนต่องวดโอเคป่ะอุ๊ยนี่อยู่ดูว่าถูกนะเนี่ย รู้สึกว่าถ้าผ่อนจริงๆเนี่ยเครื่องเนี้ยเขาให้ผ่อน48เดือนเดือนละ10,000 กว่าบาทนะนี่ดอกเบี้ยถือว่าถูกนะ10,000กว่าบาทนี่รู้สึกว่าเท่าไหร่อ่ะ10,000กว่าคูณ48ก็ 480,000 ละดอกเงินต้นแค่ 360,000 เองผ่อน48เดือนนี่ของจริงตัวเลขจริงนะพี่ก็เลยไม่ผ่อนนะฮะโอเคไหมเห็นภาพไหมนี่คือผ่อนเดือนเท่านี้นึกภาพถ้าเกิดตามหลังจริง 360,000 เนี่ยผ่อนต่อเดือนเนี่ย10เดือนมันควรจะเดือนละ 36,000 แปลว่าอีนังบริษัทนี้มันคิดดอกเบี้ยฉันไป 997.406 บาทต่อเดือนนี่คือกำไรของเขาแล้วถ้าเกิดใครเรียนบัญชีในงบการเงินก็จะต้องบันทึกดอกเบี้ยลงไปด้วยซึ่งบันทึกดอกเบี้ยไม่ได้บันทึกแค่นี้มันจะมีสูตรคำนวณครับพี่อ่ะเดี๋ยวจะลึกไปละนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าใครเรียนบัญชีบัญชีมันก็แค่คิดเลขป่ะวะมันก็ต้องเนี่ยต้องรู้เลขประมาณนี้ด้วยต้องคำนวณเป็นเนาะบัญชีก็จะมีให้เรียนวิชาประมาณนี้ด้วยไฟแนนซ์ตัวแรกเนาะโอเคปะอ่ะมาถึงข้อสุดท้าย ขอหัวใจรัวๆหน่อยใบไม้ซื้อรถยนต์คันหนึ่งเป็นราคา 800,000 บาทพี่ว่าคิดหลักการเดียวกันใครอยากลองทำล่วงหน้าได้เลยนะทำล่วงหน้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆเขียนให้ดู 800,000 บาทแล้ว 25%คูณ25ส่วน100ดาวไป 25% ก็คือดาวไปเท่าไหร่วะ 200,000 ก็คือผ่อนต่ออีกเท่าไหร่ 600,000 ถ้าภาษาไฟแนนซ์เขาจะเรียกว่ายอดจัด อันนี้คือเงินดาวคือต้องจ่ายเงินดาวไปก่อนก้อนหนึ่งซื้อรถแค่เป็นนี้นะดาวก่อนก้อนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ผ่อนต่อเขาเรียกว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนาะไอ้ 600,000 ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมานั่งผ่อนยาวๆ36งวดไฟแนนซ์จริงๆมีตั้งแต่36 48 60 72เดือนและถ้าผ่อนบ้านเนี่ยสูงสุดรู้สึกถึง30ปีก็คือ360งวดเครื่องคิดเลขกรี๊ดอันนี้ควรจะใช้ Excel หรือใช้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องคิดเลขที่แบบเวลาเราเรียนไฟแนนซ์อ่ะมันจะมีแบบสามารถคีย์เลขยกกำลังไปได้เลยยกกำลังปุ๊บแล้วก็ Enter เลยเท่ากับทีเดียวมันออกเลยไงแต่พอดีพี่ใช้ iPhone นะมันก็เลยต้องเครื่องคิดเลขแบบนะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าเกิดเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะคิดได้และถ้าเป็นในห้องสอบจริงพี่ว่าเขาน่าจะให้น้องติดไว้แค่นี้ติดไว้แค่นี้ก็ได้คะแนนแล้วอะติดแค่นี้ไม่ต้องคิดให้ครูปล่อยไว้ปล่อยไว้หรืออย่างมากก็จะมีการย้ายข้างตรงนี้ลบกันเหลือ 0.05 ย้ายไปคูณกำลัง10ก็เป็นกำลังลบ10อะไรเงี้ยมีการย้ายข้างนิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะน่าจะออกแหละ อ่ะคราวนี้คะแนนหรอคำสอบคำตอบหรอเปล่าเลือด มันจะมี36งวดมันจะมีอ่ะเขียนไว้สัก3งวดก็แล้วกันแล้วก็ฟืดแล้วก็ยึกฟืดจึ๊บก็คืองวดที่0 1 2 3ไปจนถึง36ซึ่งเราก็จะผ่อนเหมือนเดิมงวดละ R เออดอกเบี้ย 6% ต่อปีอีกแล้ว 6% ต่อปีก็เท่ากับอะไรลูก 0.5% ต่อเดือนถูกไหมถ้าเวลาตามสูตรไฟแนนซ์ก็คือ1บวก R เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรรู้ป่ะ 1.005 1บวก R เนาะ
แต่ว่าเวลาทำทำเป็นอนุกรมเรขาคณิตก็คือ r เท่ากับ 1.005 อ่ะนะมามาเดี๋ยวคิดเป็นภาษาเยอรมันเป็นไงว่าภาษาเยอรมันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่เยอรมันเอ๊ะเดี๋ยวกูปิวปะเนี่ยเดี๋ยวลืมคิดอันนี้ต่อนะมันก็จะได้อะไรลูกมันคือมันจะเป็น r เนี่ยหารด้วย 1.005 กําลัง1แล้วก็ r หารด้วย 1.005 กําลัง2เพราะมันถอยมา2รอบนี่ถอย2รอบก็คือยึบยึบถูกไหมแล้วก็นี่ r หารด้วย 1.005 กําลัง3แล้วก็จุดจุดจุดลงมาจนถึง r หารด้วย 1.005 กําลัง36กูตายโอเคป่ะอืมประมาณนี้จะจบแล้วเนี่ยคิดให้ดูถูกไหมทันมากทันมากจะลองทำเองก็ได้เนาะแปลว่าไอ้เจ้ายอด 600,000 เนี่ยนะมันต้องเท่ากับเท่าไหร่รู้ป่ะพี่ชอบเอาตัวน้อยสุดขึ้นก่อนก็คือ r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง36แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจุดจุดจุดจนถึงอะไรรู้ป่ะจนถึง rส่วนด้วย 1.005 กำลัง2แล้วก็ r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง1มันกำลัง1ใช่ไหมแต่กูกำลังตายไม่ไหวแล้วเลขโคตรเยอะเลยนึกภาพดิไม่มีเครื่องคิดเลขนะมึงเอ้ยกราบคนคิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเนี่ยคือต้องบวกกันได้ 600,000 นะน้องก็ไปหาอ้าโอ้ยทั้ง r ทั้งลุงนะกูตายทั้งตระกูลเลยเนี่ยบวกขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วโว้ยเนี่ยอืมลองดูลองดูอนุกรมเรขาคณิตพี่ก็มองไปลำดับเรขาคณิตอ่ะอนุกรมเรขานะฮะพี่มองว่า A1 เนี่ยคือ R ส่วนด้วย 1.005 กำลัง36เพราะตัวนี้น้อยสุดเลยถูกปะการหารด้วยเลขเกิน1เนี่ยมันก็คือตัวนี้น้อยสุดละแล้วก็ R เนี่ยคือทุกๆพจน์เนี่ยมันคูณด้วย 1.005 อันนี้อย่าเพิ่งไปตีสับสนกับ R ตัวนี้นะคนละ r กันนะอันนี้คือ1บวก r คืออัตราดอกเบี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้คือ r ที่แบบแต่ละพจน์คูณกันไปเนาะแล้วก็ n เนี่ยเท่ากับ36งวดหรือ36พจน์เนี่ยบวกกัน36งวดเราก็ไปเข้าสูตรเราก็ไปเข้าสูตรนะครับ s n เท่ากับ a 1คูณ r กําลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ลุยลุยฮะลุยฮะเอาตัวเศษมาตัวเศษมา r ส่วนด้วย 1.005 กำลัง36แล้วคูณกับ r กำลัง n ลบ1ก็คือ r กำลัง n ก็คือ 1.005 กำลัง36ลบ1แล้ววงเล็บปิดอีกทีนึงบางคนบอกพี่ปั้นอันนี้กับอันนี้ตัดกันได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีลบ1อยู่นะโอเคป่ะมีลบ1อยู่นะถูกป่ะมันตัดกันไม่ได้นะบางคนมาตัดเฮ้ยตัดลาก่อยมีทุกอย่างไว้คะแนนมึงตัดไม่ได้มันลบกันอยู่โว้ยนะแล้วส่วนกันด้วย r ลบ1นะฮะก็คือ 1.005 ลบ1เนี่ยออกมาต้องได้ 600,000 เหมือนที่จะไม่พอว่ะเดี๋ยวพี่ขอหนีไปทดข้างบนแล้วกันนะช่วยตรงนี้อ่ะจดก่อนพี่ขอจิ้มให้ดูเลยแล้วกันจิ้มคือเลขเลยแล้วกันนะเพราะมันน่าจะจิ้มนานน้องก็เอา 1.005 เนี่ยคิดเวลาคิดตรงนี้ก่อนจิ้มคือเลขก็ 1.005 คูณ 1.005 คูณไป36ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6แล้วก็เอ้ย16ไม่ใช่ดิเฮ้ย16ว่ะต้องคูณอีก 1.005 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 33 34 36เฮ้ยถูกปะวะเฮ้ยขอคูณใหม่ 1.005 คูณ 1.005 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 7 8 9 10 11 12 13 14 15 36โอเคเท่านี้นะฮะแล้วก็ลบ1ชึบแล้วก็หารด้วย 1.005 อีก36ครั้งเพราะว่าตรงนี้มันยกกำลัง36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เบต2 3 4 15 16 7 8 9 20เบต2 3 4 5 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36เหลือเท่านี้เหมือนหายใจไม่ออกเลยวะแล้วก็หารด้วยพี่เชนคือเลขธรรมดากดมันยากขนาดนี้เลยวะ 0.005 ถูกไหมปึ๊บได้ละมันจะเป็น R คูณกับ 32.870162 เท่ากับ 600,000ถ้าเป็นตอนเรียนไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะมีอันนี้มาให้เลยเขาจะมีตัวเนี้ยเขาเรียกว่า PVIFA โอเคเนาะเขาจะมีตารางมาให้เลยแล้วก็เอา 600,000 เนี่ยโอ้โหแป๊บนึงนะแล้วคูณกับ 600,000 จะได้ประมาณนี้R เนี่ยจะประมาณสัก 18,253.16 อ่ะคร่าวๆแล้วกันก็คือผ่อนเดือนละประมาณเท่านี้ถ้าลดคาราหกแสนแล้วผ่อนเนาะจบและถ้าเกิดเอาเป็นตัวเลขเลยนะรู้สึกว่าถ้าแบบสมมติผ่อนไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆมันควรจะแค่เท่าไหร่หาร36ถ้าไม่มีดอกเบี้ยมันควรจะเดือนเท่านี้ถูกไหมถ้าไม่มีดอกเบี้ยแต่นี่มีดอกเบี้ยไงมันก็เลยกลายเป็นเท่านี้ยิ่งผ่อนนานดอกยิ่งแพงเพราะว่ามันระยะยาวไงมันจะคิดดอกนานขึ้นมีช่วงเวลาที่เราคิดดอกเบี้ยนานขึ้น พอยอดผ่อนต่อเดือนน้อยมันก็จะคิดดอกเบี้ยเป็นสัดส่วนไปเรื่อยๆก็เนี่ยผ่อนเท่านี้ต่อเดือนจบโอเคไหมหมดแล้วในหลักสูตรก็คือ10กว่าหน้าเนาะพี่ว่าถ้าสอนละเอียดละเอียดจริงเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณเนี้ยชั่วโมงกว่ารู้สึกว่าในไลฟ์เนี่ยสอนไปล่าสุดก็2ชั่วโมงนิดๆใช่จบแล้วนะครับจบแล้วเย่ yeah, ขอหัวใจน้อยนะครับมันคืออนุกรมเลขานะครับมันคืออนุกรมเลขาเนี่ยตอนคิดเลขหน่อยไปลองฝึกจิ้มคือเลขดูหน่อยเนาะครูแล้วก็จะเอื้อเท่ากับกันจนนิ้วชานะลูกนะก็หลังจากนี้ติดตามพี่ปั้นได้ที่เพจ Facebook ปั้นสมาร์ทแมทโปรนะฮะแล้วก็มี LINE มี IG ปัจจุบันถ้าเกิดใครจะถามอะไรจะคุยอะไรกับพี่ก็รบกวนใน IG นะลูกเพราะว่าถ้าเป็นใน LINE เนี่ยปัจจุบันพี่ส่วนใหญ่พี่พลอยตอบแล้วมีแอดมินละตอบเองเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องสมัครคอร์สอะไรก็คุยกับผู้ช่วยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดอะไรที่อยากถามพี่โดยตรงก็ IG เลยนะครับแต่จะตอบไม่ทันเท่าไหร่เนาะตอบช้าหน่อยประมาณนี้แล้วมีคอร์สออนไลน์ด้วยเย้อย่าลืมไปสมัครเรียนกัน ขายของเฉยเลยอันนี้เป็นไลน์พี่ปั้นนะครับและก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าชีทนี้สามารถโหลดได้ตรงนี้นะครับสแกนได้เลยนะเผื่อบางคนติวแล้วแบบพี่ปั้นชีทอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็สแกนตรงวิดีโอกดหยุดแล้วก็เอามือถือสแกนได้เลยโหลดชีทจบแล้วโชคดีอวยพรหน่อยดีกว่าแยกย้ายกันขอให้น้องๆทำข้อสอบได้เยอะๆนะลูกใครสอบกลางภาคนี่ขอให้ผ่านฉลุยปุยปุยลูกเฉียดเต็มไปเลยใครต้องใช้บทนี้สอบในห้องสอบขอให้นึกออกนะลูกแล้วก็ทำได้นะพี่เชื่อว่าไม่ยากนะถ้าแค่ตั้งสมการเนี่ยพี่ว่าง่ายกว่าแผ่นหนึ่งทั่วไปแต่ว่ามันใช้เวลาไง4 นาทีนี่ก็น่าจะอ้วกเหมือนกันคือเราต้องนึกภาพให้ทันว่าแบบมันคืออะไรอ๋อตารางคือว่ายง่ายอีกกราฟนี้ต้องมาอีกภาพนี้ต้องมาเราต้องคิดว่าเราจะหาอะไรถ้าเราหาเงินปลายงวดคือเราต้องวิ่งทุกตัววิ่งไปหาปลายงวดอยากจะรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยฉันจะผ่อนอะไรสักอย่างเพราะว่าไอ้ยอดผ่อนทุกอันเนี่ยคิดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยรวมกันต้องได้ 600,000 จบแค่นั้นเองบายบายเรียบร้อยฝันดีนะครับ2:30แล้วโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายไปจริงๆแล้วกดหยุดก่อนใน YouTube ลาก่อน